โอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชมทั้งทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ภูแล้วก็คุณพลอยไพลินด้วยวันนี้เราอยู่ที่งานของไอเชียงใหม่เป็นงานไลฟ์กิจกรรมหนึ่งของเชียงใหม่ทิปนะครับเป็นกิจกรรมในหัวข้อเสวนาว่าเชียงใหม่เป็น The Healing City จริงหรือเปล่านะฮะว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีที่เชียงใหม่มอบให้ไม่ได้มาด้วยเรื่องบังเอิญนะครับวันนี้อยู่กับผมเพชรพนวาทครับเป็นฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของไอเชียงใหม่แล้ววันนี้เราอยู่กับคุณจิรันธนินกิติกาครับหรืออาจารย์ภูหรือพี่ภูครับเรียกกันแล้วก็มีคุณพลอยไพลินเกษมสุหรือคุณพลอยนะครับก็วันนี้เรามากัน3คนนะครับเดี๋ยวจะให้แต่ละคนแนะนำตัวเองอีกรอบหนึ่งนะฮะขอเชิญอาจารย์ภูก่อนเลยก็ได้ด้วยความอาวุโสครับก็สวัสดีครับชื่อภูครับทำอาชีพอาจารย์ครับอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ครับก็เป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นสถาปนิกด้วยครับแล้วก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบเมืองและผู้คนครับก็เลยคิดว่าตรงกลางที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนเมืองแล้วก็สถาปัตยกรรมคือวัฒนธรรมครับครับผมโอเคก็พลอยนะคะพลอยพิรินเกษมสุขค่ะก็ปัจจุบันเป็นนักให้การปรึกษาอิสระนะคะก็โดยเรียนจบมาทางด้านเทคนิคการแพทย์นะคะก็มช.เชียงใหม่ค่ะปัจจุบันก็อยู่เชียงใหม่ก็ทำงานทั้งภาคสังคมแล้วก็การให้ปรึกษาเคส by เคสไปเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผมเพชรพนวาทนะครับก็เป็นฟาวเดอร์ของไอเชียงใหม่แล้วก็เป็นผู้ raise topic วันนี้ว่าเฮ้ยทำไมเชียงใหม่ถึงเป็น healing city สำหรับหลายๆคนเนาะนี่ก็เลยเป็น talk ที่เราก็เลยเชิญพี่ๆทั้งสองในแต่ละสายงานเรามาแชร์ไอเดียกันครับก็วันนี้ agenda ของเราก็จะเป็นตอนแรกเราจะมาแชร์ในเรื่องของมุมมองของแต่ละคนกับคำว่าเชียงใหม่ the healing city ก่อนแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้เชียงใหม่ยังเป็น healing city อยู่หรือเปล่าแล้วเราก็จะมาตอบคำถามจากทางผู้ชมที่สามารถคอมเมนต์ได้เลยในตั้งแต่ตอนนี้นะครับซึ่งการดำเนินรายการได้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแม็กซิมัมนะครับประมาณ11โมงครึ่งนะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับก็ท็อปิกแรกนะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเชียงใหม่ The Healing City ผมก็อยากจะขออนุญาตแชร์ไอเดียก่อนว่าเฮ้ยทำไมเราถึงคัมอัพด้วยท็อปิกนี้ขึ้นมาก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากที่ทำไอเชียงใหม่มาฮะพอดีเราได้ทำเรื่องของผู้คนเราได้เจอผู้คนเยอะมากเจอแบบหลายแขนงมากประเด็นหนึ่งที่เราพอจะจับได้มาว่าเฮ้ยสิ่งที่ทุกคนมีin common เหมือนกันเนี่ยมันคือทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองทุกคนมีเห็นว่าเชียงใหม่อ่ะเป็นที่ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เป็นเมืองที่มีสเปซให้กับแต่ละคอมมูนิตี้ทำให้แบบในไอเดียของผมเนี่ยผมว่ามันจุดร่วมของแต่ละคนมันมีอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เชียงใหม่มอบให้แต่มันอาจจะมาในหลายรูปแบบคือ คุยกับแต่ละคนนี่คือพอยที่เราจับได้เนาะแต่ว่าเวลาแต่ละคนพูดมาบางคนก็จะบอกว่าเชียงใหม่มีคอมมูนิตี้ที่หลากหลายเขาสามารถหาคอมมูนิตี้ของตัวเองได้เขาสามารถแบ่งเวลาเช้าไปมีความต้องการแบบนี้ก็ไปจอยกลุ่มนี้อีกเวลานึงเขาอยากจะทำอีกอย่างนึงเขาก็ไปจอยกลุ่มนึงหรือแม้แต่ว่าเชียงใหม่มีเอสเคปอย่างในเชิงของสถานที่เนาะแบบอำเภอเมืองอยู่จนเบื่อแล้วเป็นสไตล์เมืองเขาขอขับรถไปอีก10นาทีขึ้นดอยดอยสุเทพหรือขับไปแม้แต่แค่ครึ่งชั่วโมงเขาไปถึงแม่ริมขึ้นไปจุดท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ในเขตที่เป็นป่าได้นี่ก็เลยเป็นคำถามที่ผมอยากจะตั้งประเด็นเหมือนกันเลยเรสประเด็นขึ้นมาแล้วก็อยากมาแชร์กับพี่ๆทั้งสองนะฮะว่าเอ้ยทำไมเชียงใหม่ถึงเป็นแบบ the healing city ของเมืองเชียงใหม่ในมุมมองของพี่ๆทั้งสองบ้างเดี๋ยวขอเริ่มจากอาจารย์ภูไหมฮะ ลองดูครับก็ได้ครับก็ได้ครับความจริงพอมันพูดว่าเป็น healing city เนาะก็แอบรู้สึกมันเข้าทางพลอยก่อนหรือเปล่าวะแต่ว่าได้เราเริ่มก่อนเราก็จะเปิดในทางของเอาเมืองเป็นหลักครับเป็นคนเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเชียงใหม่มันครับผมพอดีเน็ตกระตุกครับอินเทอร์เน็ตกระตุกนิดนึงโอเคอ๋อเน็ตกระตุกอ่ะโอเคโอเคได้เลยครับโอเคแล้วครับโอเคเริ่มใหม่ครับผมก็ผมมองมันเป็นเมืองอยู่ก็แล้วกันเนาะในฐานะที่ผมเป็นคนอยู่ครับก็มันเป็นเมืองที่อยู่อย่างเชฟอัพเราให้เรามีคาแรคเตอร์ร่วมกันบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบเมืองมากคือเราอยู่ต้าตอนย้อนเราอยู่แบบชิลมากเราอยู่แบบก่อนมีคำว่า slow life เนี่ยมันมีคำว่าต้าตอนย้อนก่อนหน้านั้นแน่นอนการที่เราคิดมองว่า
เวลามีคุณค่ามันเป็นความรวยชุดใหม่ของเจเนเรชัน Y กับเจเนเรชัน Z นะคือการใช้เวลาแล้วก็ถ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ให้เรามีเวลากับตัวเองและเมืองเยอะมากคือมันได้ตอนย้อนคือเรามันเป็นเมืองที่เราสามารถกินข้าว1มื้อ3ชั่วโมงหรือไปตรงนู้นตรงนี้ในการเทคไทม์นานๆได้คืออยู่กับอยู่ตรง1จุดอ่ะนานๆไม่ได้แบบว่าอยู่ในย่านเดียวกันแล้วไปนู่นไปนี่นะแต่อยู่จุดนานแบบมันผลมากๆไม่มีคาแรคเตอร์ก็คือว่าเราความเป็นเมืองมันเล็กของเมืองเชียงใหม่เนาะดังนั้นเราถึงง่ายไปไหนมาไหนง่ายครับก็เลยทําให้ในแง่ของ Healing City เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเมืองที่ทําให้เรารับรู้เวลาของ1วันที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหรือโดน Mobility ที่แบบปึ๊บปึ๊บไปแต่รับรู้จุด1ชัดๆแล้วก็ทําให้เราอยู่มันได้อย่างไม่เร่งรีบนี่ก็ผมว่านี่เป็น Healing ของเมืองเชียงใหม่ชุดแรกที่ทุกคนน่าจะเจอกับมันครับค่ะเดี๋ยวขอฟังคุณพี่พลอยต่อครับโอเคก็จริงๆแอบคายกับพี่ภูเหมือนกันค่ะมองว่าคือถ้าเวลาใครก็ตามเนาะอยู่เชียงใหม่มันจะมีเวลาแบบเชียงใหม่คืออันนี้ก็เราว่าดีที่มีคนหลากหลายเนาะเราจะได้ฟังหลากหลายมุมในมุมนึงเนี่ยคือก็ต้องเท้าความว่าจริงๆอ่ะเราก็ใช้เวลาเท่ากันตั้งแต่อดีตจนยันถึงปัจจุบันแต่ด้วยว่าความทุนนิยมเนาะมันก็ต้องมีเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายแต่การมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีเวลาแบบเชียงใหม่ซึ่งแบบคนส่วนมากก็ชอบใช้คำว่าตาตนยอนสโลไลฟ์อะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับด้วยความที่เมืองอ่ะในมุมมองเราว่ามันเป็นความแบบความศักดิ์สิทธิ์ความแบบด้วยทั้งธรรมชาติของคนและสิ่งแวดล้อมอ่ะมันเชฟให้คนใครก็ตามที่มาที่นี่รู้สึกว่ามันต้องใช้ละเอียดอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนแบบเมืองใหญ่หรือเมืองอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตเร่งรีบเราต้องแบบรีบทำนู่นต้องหาเงินแบบหนักหนาคือความจริงไม่ได้หมายถึงว่าเชียงใหม่ไม่ได้อย่างนั้นแต่มันก็มีบ้างแต่ถ้าพูดถึงความสบายใจเนาะก็ในเชียงใหม่มันจะค่อนข้างให้วาไรตี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นอันนี้จะเป็นเหมือนแบบถ้าเราเปรียบเวลาของในแต่ละวันนะครับเหมือนเชียงใหม่มันมีไดนามิกที่มันขึ้นบ้างอ่ะบางครั้งเราเร่งรีบไปทำงานปุ๊บงานเสร็จปุ๊บเราอยากจะขอชิวๆสักแป๊บนึงแวะฮอปร้านกาแฟมันก็มีเวลาให้เราได้สโลว์ดาวน์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเวลาที่โอ้เชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่ทำออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะอาจารย์ภูคิดว่าไงฮะผมว่าเรามีข้อดีและข้อเสียที่รุนแรงคล้ายๆกันผมว่าข้อดีก่อนก็แล้วกันข้อดีคือผมคิดว่าเรามีวัฒนธรรมเป็นฐานที่สำคัญซึ่งวัฒนธรรมมันแปลว่าสิ่งที่เราใช้ไม่ใช่แปลว่าประวัติศาสตร์นะคืออยากให้มองวัฒนธรรมเป็นไม่ใช่การมีวัดหรือการแต่งสิ้นอะไรเงี้ยแต่วัฒนธรรมคือเราใช้วัดใช้ร้านกาแฟใช้แกลเลอรี่ยังไงนั่นคือวัฒนธรรมที่เราใช้จริงๆซึ่งเนี่ยเป็นเสน่ห์ที่รุนแรงมากแต่ว่าการพัฒนาเมืองที่ไม่ได้คิดถึงวัฒนธรรมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเราจะมีถนนซูเปอร์ไฮเวย์วงแหวนหลายรอบที่ตัดวัฒนธรรมหรือตัดตัวย่านหรือตัวเมืองไปเยอะมากแต่ว่าความเจ๋งของเมืองเชียงใหม่คือว่าการตัดถนนแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เมืองมันกลายเป็นเมืองทางผ่านคือเชียงใหม่ลําพูนเข้ามาเร็วมากแต่ว่าของเมืองอะไรมันดันกลายเป็นเหมือนกับเออร์เบิ้นมีประสิทธิตัวซอกตรอกชุดใหม่หลังเมือง1538ที่เราเมืองเราบังคับให้มันเป็นเมือง4เกม700ปีอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดซอกซอยเช่นขันติธรรมช้างเผือกนิมานเหมินป่า5อะไรเงี้ยพวกเมืองแก๊ปๆพวกเนี้ยเราว่ามันเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่มากแล้วมันเป็นเหมือนซับคัลเจอร์ของเมืองเชียงใหม่นะคือเมนคัลเจอร์เนี่ยมันอาจจะมาจากรัฐสร้างเช่นเที่ยววัดในคูเมืองกำแพงดินคูเมืองแม่น้ำปิงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพยุคหลังแต่สิ่งที่ทำให้คนกลับมาเชียงใหม่ผมว่ามันไม่ใช่คัลเจอร์หลักแต่มันเป็นซับคัลเจอร์ที่พอยก็พูดถึงว่ามันมีเวลาของเมืองเชียงใหม่แล้วมันมีพื้นที่แล้วมันก็มีสปอร์ตเหมือนที่เพชรบอกว่าเฮ้ยเราสามารถไปสปอร์ตที่เราต้องการได้เหมือนที่พลอยบอกเหมือนกันว่ามันมีความหลากหลายในกลุ่มอ่ะมันเลยทำให้เราบีลองในบางที่มันอาจจะไม่ทั้งเมืองที่เราบีลองนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึก
เราเป็นพลเมืองของย่านนี้อีเวนเราไม่ได้เป็นคนที่เกิดในตรงนี้ของเมืองเชียงใหม่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่ากันแต่พัฒนาเมืองเกี่ยวข้องแต่ว่ามันมีทั้งดีและเสียแต่ว่ามันตอนเนี้ยเชียงใหม่กําลังอยู่ในสภาวะที่ดีและเสียมันปนๆกันถ้าเราไม่เก็ทมุมเนี่ยเราก็จะทําลายพื้นที่ที่มันเป็นเออร์เบิร์นแกปดีๆของเมืองไปที่เกิดจากแอคซิเดนทลี่นะจริงๆนะคือมันตัดเมืองที่ทําให้เกิดแกปเมืองเป็นกระเปาะกระเปาะแบบนิมมานอย่างเงี้ยใช่มั้ยเราทุกคนน่าจะโตทันความเป็นนิมมานที่อยู่ดีๆก็มีถนน107เข้ามาเสียบแล้วก็ปะทะกับกองบิน11ที่แบบปึ๊บกลายเป็นเมืองที่เป็นตรอกถนนแบบกริดซิสเต็มแบบเมืองนอกอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากความบังเอิญน่ะรัฐไม่ได้คิดเลยว่าจะโปรโมทถนนเส้นนี้อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเชียร์ซึ่งว่าพอว่ามันน่าสนใจมากๆนะว่าไอ้ความบังเอิญตรงเนี้ยแต่ทั้งนี้คิดว่าสิ่งสำคัญที่มีแบบผลอย่างมากกับเมืองเชียงใหม่ก็คือภาครัฐด้วยค่ะคืออาจจะต้องพูดว่าเชียงใหม่คือเหมือนมีต้นทุนที่ดีมากๆทั้งแบบวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์น่ะแบบในการบาลานซ์ตรงนี้เหมือนกันเพราะเราก็เห็นหลายเมืองที่พอกลายเป็นเศรษฐกิจพิเศษหรือจริงๆตอนนี้เชียงใหม่ก็แอบอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าไงอะช่วงฟรีดอะช่วงแข็งตัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวพอโควิดมาเนี่ยหลายระลอกปุ๊บเนี่ยอย่างรอบนี้คือหนักมากๆคือมันกระทบแบบทั้งสภาวะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมืองความรู้สึกเหมือนกันอะหนักเหมือนกันในอีกแง่มุมที่เราอยากแชร์เนาะก็คือเราก็เรียนมาทางด้านวิทย์สุขภาพเนาะดังนั้นฐานคิดทางวิทย์อ่ะมันก็จะพูดเรื่องสุขภาพสุขภาพเนี่ยบางครั้งอ่ะคนก็จะมองแค่ว่าทางกายเนาะการรักษาก็คนไม่สบายไปหาหมอเนี่ยแต่บางครั้งในสุขภาพเนี่ยในศัพท์ของคำว่าสุขภาพมันมีเรื่องทางใจด้วยค่ะซึ่งอย่างประเด็นทางใจสุขภาพทางใจเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายว่าจิตใจเราทำงานยังไงมายเราทำงานยังไงซึ่งเป็นเรื่องแอบสแตรกเนาะวิทยาศาสตร์เนี่ยแนวคิดคือมันพยายามทำให้มันเป็นระบบว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงมีที่มายังไงทดสอบได้ยังไงแต่ทีเนี้ยบางอย่างที่มันแบบไม่มองไม่เห็นก็ปัจจุบันก็ยังแบบยังไม่สามารถวัดผลหรืออธิบายได้เหมือนเรื่องจิตใจจิตวิทยาต่างๆค่ะปัจจุบันถ้าพูดถึงเนี่ยเขาก็ยังพูดว่าเราก็ยังไม่รู้วิธีการทำงานของด้านจิตใจหรือการรักษาจิตใจอย่างถูกต้องดังนั้นสายวิทยาศาสตร์ตะวันตกก็ยังแบบคำทางไปเหมือนกันก็พูดว่าการใช้ยามันอาจจะไม่ได้ผลอาจจะได้แค่บางส่วนอันนี้มันก็จะมีเรื่องทุนนิยมด้วยเหมือนกันว่าบริษัทยานี้ผลิตยานี้มาอะไรเงี้ยก็มันเลยมีแพทย์ทางเลือกค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่มันแบบมาก่อนแพทย์ตะวันตกแพทย์สมัยใหม่อีกนะก็คือใช้ธรรมชาติค่ะอันนี้ที่จะโยงมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือเชียงใหม่อ่ะมีฟิลลิ่งนี้มาโดยตลอดก็คือธรรมชาติเยียวยาคือด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยทำให้มันก็เยียวยาเราไปโดยธรรมชาติไม่รวมเรื่องไม่รวมเรื่องผู้คนเนาะแต่ทั้งนี้มันก็ช่วงปีหลังๆมันก็มีเรื่องฝุ่นควันก็สังเกตได้ว่ามันมีความอินเทนส์มันมีความเครียดเกิดขึ้นเราว่าสิ่งนี้มันจริงๆมันน่าจะมีใครลองทำวิจัยหรือลองดูว่าพอมันมีปัจจัยนี้เกิดมามันส่งผลกระทบต่อดัชนีความสุขหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเหนือหรือเชียงใหม่ขนาดไหนเนี่ยเราว่ามันน่าจะเห็นเป็นแบบนัยยะสำคัญที่เราสามารถอย่างน้อยเรื่องนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะว่าเรื่องจิตใจมันดีเทคมันทดสอบยากแต่เราอาจจะหาความเชื่อมโยงได้ว่าสิ่งนี้มันส่งผลกระทบองค์รวมของเมืองเราขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเป็นประเด็นที่ก็ถ้าวัดจากประสบการณ์ผมว่าไอ้คำว่าธรรมชาติเยียวยามันก็เป็นสิ่งที่มันค่อนข้างอิมแพคอยู่เหมือนกันในหลายเรื่องในด้านของมุมมองของอย่างการท่องเที่ยวอย่างเช่นมันก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่เพื่อมาเขาเรียกอะไรจิตใจปรับในเรื่องของ mind หรือว่า relax มันก็มีกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงอีกอย่างนึงก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันคืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่จังหวัดอื่น
ก็ย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่อนข้างเยอะเพราะอย่างที่เห็นว่าบ้านจัดสรรเชียงใหม่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ประชากรเชียงใหม่ก็มีเท่าเดิมหรือแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้พบแล้วก็อย่าง Data ที่มีข้อมูลบอกว่าเมื่อก่อนเชียงใหม่ในอำเภอเมืองมีประชากร170,000คนถ้าจะไม่ผิดนะอำเภอเมืองแล้วตอนนี้ก็เลยลดลงเหลือ102ถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าคน escape ไปอยู่ข้างนอกอันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะในเรื่องของในการฮีลลิ่งอ่ะเผื่อถึงหาคอมฟอร์ตโซนของตัวเองในเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองปุ๊บโอ้เมืองแม่งกลายเป็นเมืองพัฒนากลายเป็นเมืองอะไรที่มันต่อไปกลายว่าเฮ้ยในพื้นที่ในการที่เขาได้ฮีลลิ่งเขาอาจจะต้องการโหยหาธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่าโหยหาพื้นที่ของตัวเองมีบ้านหลังเล็กๆตัวเองอยู่ในหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งนอกเมืองถ้าเขาอยากจะใช้ชีวิตในเมืองเขาแค่ขับรถเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เชียงใหม่ก็เวลาเราพูดถึงเชียงใหม่โดยรวมเราไม่ได้พูดถึงเชียงใหม่แค่อำเภอเมืองเนาะเพราะมันเป็นเชียงใหม่แบบทั้งจังหวัด25อำเภอมันก็มีพื้นที่ในการฮีลลิ่งของแตกต่างกันในมุมมองที่ผม experience มาแล้วก็แบบได้ไปพูดคุยกันมาหลายคนฮะไอ้ท็อปิกที่ได้ยินบ่อยมากเลยคือหลายคนย้ายมาอยู่เชียงใหม่แบบย้ายถิ่นฐานย้ายทะเบียนบ้านแต่หลายคนก็อยู่เชียงใหม่ไม่ได้ในช่วงที่เป็นฝุ่น หลายคนก็อยู่เชียงใหม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วคนเชียงใหม่ก็พยายามจะหนีออกไปเหมือนกันในช่วงที่เป็นฝุ่นตัวนี้ก็จะกระทบกับทั้งในเรื่องของการอยู่อาศัยในเมืองในจํานวนประชากรในจังหวัดเองทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งในอนาคตเราก็ยิ่งสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเราก็คิดว่าคนต้องการพื้นที่ให้กับตัวเองมากขึ้นนะฮะเขาต้องการออกไปใช้ชีวิตออกไปใช้อะไรตรงนี้เชียงใหม่ก็ต้องลองดูว่าเราจะจับไปทางไหนอย่างที่อาจารย์ปูกับพี่ได้เล่าว่าเอออย่างนิมานก็เกิดขึ้นโดยอักซิเดนท์ลี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้โควิดหายไปคนจะกลับมาเนี่ยเขาจะมาเชียงใหม่แล้วเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้คือไม่อยากให้เข้าใจว่านิมานมันเกิดจากอักซิเดนท์ลี่นะเราคิดว่ามันเป็นคอมบิเนชันของการพัฒนาเมืองคือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นทางเข้าเมืองมาปะทะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักผ่อนของนักศึกษาแล้วเต็มไปด้วยบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดเทิร์ดเคสซึ่งเทิร์ดเคสก็คือพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านกับไม่ใช่ที่ทำงานที่เรียนใช่ไหมเป็นที่ที่เราพักผ่อนหย่อนใจแล้วมันนิมานมันเลยมีศักยภาพตรงนั้นเกิดขึ้นมาแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าก่อนที่เราจะข้ามไปประเด็นของปัจจุบันแล้วแบบวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเนาะคือถ้าเกิดเรามองในเรื่องของพัฒนาการเมืองเชียงใหม่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยเราอยากจะให้เข้าใจว่าเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่ถูกออกแบบร่วมกันกับธรรมชาติมาตั้งแต่ต้นนะคือห้วยต่างๆสันเขาสันน้ำต่างๆเนี่ยมันเจเนเรตน้ำใช้น้ำกินให้กับเมืองแต่ว่าการพัฒนาเมืองสมัยใหม่นั่นแหละโมเดิร์นคือซิตี้แพลนนิ่งอ่ะมันทำให้เมืองตรงเนี้ยมันหายไปคือมันเอาคนเป็นหลักแล้วมันเอารถเป็นหลักดังนั้นเนี่ยมันทําให้การตัดถนนการโมบิลิตี้การเชื่อมต่อโลจิสติกเพื่อการค้าและเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทําแปลงเมืองเชียงใหม่ให้กลายเป็นเมืองแบบเนี้ยดังนั้นความจริงเชียงใหม่มันอาจจะไม่เคยในยุคก่อนที่เราจะพัฒนาการเป็นโมเดิร์นไนซ์เนาะกลายเป็นสมัยใหม่เนี่ยเชียงใหม่มันอาจจะไม่เคยได้ต้องฮิวเลยเพราะว่ามันคิดกลไกในการฮิวตัวเองคือแล้งมันเป็นยังไงมีห้วยจากห้วยแก้วลงมาต่างๆจนถึงคลองแม่ขามีขันเมืองยังไงมีกำแพงเมืองยังไงมันถูกคิดมาหมดแล้วอะแล้วก็มันมีแจ่งต่างๆซึ่งแจ่งหัวลินที่สูงที่สุดเพื่อเจเนเรตน้ําลงไปแม่น้ําปิงมีแจ่งกระตําที่ปิดปลาไปตกกันไปเก็บปลาตรงนั้นคือทัศนียภาพและธรรมชาติของเมืองเชียงใหม่สันเขาต่างๆทิศทางของลมแดดฝนประตูเมืองคือมันถูกคิดกับธรรมชาติมาแต่พอเมืองมันถูกพัฒนาการไปเนาะทั้งที่เป็นเมืองเศรษฐกิจก่อนเลยเรากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองรองใช่มั้ยครับเป็นเมืองศูนย์การปกครองภาคเหนือแล้วก็กลายเป็นเมืองการศึกษาหลังจากนั้นเรากลายเป็นเมืองที่ถูกทําให้เที่ยวตั้งแต่2544ที่เกิด Amazing Thailand เราแปลงภาพให้กลายเป็นท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราถูกแพ็คเกจขายอะไรต่างๆมากมายแต่สิ่งสําคัญที่เราคุยกันอยู่คือการฮีลลิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันฮีลลิ่งทั้งคนในและคนที่มาอยู่ซึ่งประเด็นมันก็ตลกตรงที่ว่าเฮ้ยเราพัฒนาเมืองอีท่าไหนวะให้ต้องมาฮีลลิ่งเมืองอ่ะคือทำไมงงมั้ยคือทำไมเราไม่ออกแบบเมืองให้มันไม่ต้องฮีลลิ่งอ่ะแล้วทำไมตอนนี้เมืองเราต้องฮีลลิ่งแผนพัฒนาเมืองก่อนหน้านี้แล้วแผนพัฒนาเมืองตอนนี้มันกำลังจะปีข้างหน้าต้องฮีลลิ่งแผนนี้อยู่ไหมวะอะไรซึ่งมันมีคอนเซปต์เมืองที่ตอนนี้ทางสถาปัตย์แล้วก็ทางเออร์เบิร์นพูดกันเยอะมากคือรีไซเลนซ์ซิตี้มันคือเมืองพลวัตคือเป็นเมืองที่แบบพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆมากมายเช่นสมมติว่าอีเวนต์ว่าเมืองต้องถูกปิดเมืองจะอยู่ยังไง
ใช่ไหมครับสมมติว่ามันเป็นเมืองท่าถ้าเมืองท่าที่ถูกปิดเขาจะเจเนเรตเศรษฐกิจยังไงหรือถ้าเกิดมันเกิดโควิดเมืองนี้จะสามารถสร้างโดเมสติกอีโคโนมีหรือโดเมสติกโลจิสติกยังไงให้กับเมืองนั้นได้คือหรือแม้กระทั่งเมืองที่เป็นภัยพิบัตินะเช่นน้ำท่วมทุกปีจะทำยังไงที่รีไซเลนซ์เมืองได้เช่นตรงพื้นที่ตรงนี้จะต้องโฟลติ้งพื้นที่ตรงนี้จะต้องหายไปในช่วงหน้าไหนอะไรเงี้ยคือมันเป็นทฤษฎีแม่เดียวกันกับsustainable นะก็คือยั่งยืนแต่ว่ายั่งยืนเนี่ยมันเป็นต้น2000แล้วแต่ตอนเนี้ยคือ2021เนี่ยเค้าเริ่มพูดถึงรีไซเคิลแล้วคือมันจะพลวัตยังไงยังไงครับซึ่งอาจจะโปรยตรงนี้ไว้ว่าเอ้ยแล้วเราแล้วเชียงใหม่จะพลวัตยังไงวะในเมื่อมันมีทั้งโควิดที่เป็น global trend อย่าเรียกว่า global trend เลยเป็น global crisis global crisis แล้วก็หมอกควันที่แม่งเป็นปัญหาที่เราเจอกันมาจะ10ปีแล้วแล้วมันก็ชินชาแล้วเราก็อยู่กับมันแบบไม่แก้เงี้ยแล้วว่านี่มันเป็นมันก็จะยิ่งสะท้อนทั้งปัญหาทางสุขภาพทางจิตใจและทางร่างกายอย่างชัดเจนแล้วนะตอนนี้มันเกี่ยวกันมากครับเราชอบประเด็นเรื่อง resilience ของพี่ภูมากคือศัพท์เนี้ยถ้าเท้าความไปคือมันเป็นศัพท์ทางด้านสายงานพัฒนาสังคมค่ะมีมาพักใหญ่แล้วมันก็เริ่มกระจายไปหลายๆสายงานช่วงที่มีเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงเนี่ยมีโควิดที่มาดิสรัปต์เนาะไอศัพท์เนี้ยมันเลยกระจายไปหลายๆอินดัสทรีอย่างแบบสายพัฒนาคนก็เรื่องนี้ก็สำคัญนะคือช่วงนึงที่เราทำโปรเจกต์แบบชุมชนอะเราก็พยายามคิดด้วยฐานนี้เหมือนกันซึ่งในมุมพลอยนะพลอยมองว่าพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เพราะว่ายิ่งจะทำให้เราแบบทดลองหรือเห็นผลได้ง่ายขึ้นกว่าสภาวะที่เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเทรดไม่มีใครสิทธิ์แบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะเราน่าอาจจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นมันอาจจะช่วยตรงนี้ค่ะแต่ก็ทั้งนี้อ่ะมันก็เรามองอีกอันนึงเราคิดว่าการที่เราแบบเป็นเมืองฮิลลิ่งอ่ะแล้วมีการโตของเมืองเนาะมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงก็ตามเราคิดว่ามันต้องพัฒนาแบบเป็นอีโคซิสเต็มอะค่ะให้เป็นระบบนิเวศเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เห็นการซัพพอร์ตจากฝั่งนี้เราคิดว่าอย่างที่เราอยู่นะคะเชียงใหม่หรือล้านนาก็คือทั้งหมดเนาะกินออกนอกขอบเชียงใหม่ด้วยมันค่อนข้างมีความเป็นเหมือน wisdom มีความปรัชญาอยู่อะเราคิดว่าจริงๆถ้าเราสามารถเอามาเขาเรียกว่าไงดีอะเอามาพูดถกกันอีกครั้งว่าไอ้ wisdom เนี้ยความล้านนาเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าไอ้ความจริตล้านนาเนี้ยมันไม่ได้เห็นด้วยตามันไม่เหมือนแบบอาจจะขอเมนชั่นอย่างเช่นประเทศจีนอะเราจะเห็นรูปแบบการดีไซน์ของเขามันจะเป็นฟิลแบบดูชั้นนี้สิมันจะเป็นป้ายแบบตัวอักษรใหญ่ๆสีจัดๆเลยนึกออกไหมซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับความแบบล้านนาที่แบบมีความ humble นอบน้อมมีความแบบกลมกลืนแล้วก็มีการสอดประสานฮาร์โมนีอะไรเงี้ยเราคิดว่าไอแนวคิดเนี้ยเราน่าจะต้องเอามาพูดคุยกันเผลอๆมันอาจจะช่วยเป็นรากฐานในการพัฒนาเมืองเพราะว่าเรามองว่าเชียงใหม่เนี่ยมันไปได้เพราะความแบบนี่แหละความยูนิคของมันอะความจำเพาะแล้วก็ความเปิดรับความหลากหลายนี้เหมือนญี่ปุ่นอะเขาก็มีแบบเขาก็ถอดเรื่องปรัชญามาแล้วก็นับถือมันมาเรื่อยๆเนาะแบบจะไม่ว่าจะเป็นอิคิไกก็ตามหรือคือเราคิดว่ามันมีการแบบถอดความแล้วก็มันเราเห็นการออกแบบจากแนวคิดเนี้ยต่อยอดมาแต่เรารู้สึกว่าบ้านเรายังไม่เคยแบบมานั่งพูดคุยแต่ยกมาเป็นคําแล้วก็บางอันมันก็เหมือนแบบมาจากททอ่ะมันไม่ได้มาจากรากลึกของคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเราสามารถแบบเอามันออกมาได้อ่ะเราคิดว่ามันน่าจะช่วยต่อยอดหลายๆอย่างได้ด้วยเฮ้ยขอเสริมของพลอยเลยเราว่าเราเซมเพจมากๆเพราะว่าเราก็เชื่อว่าการรับรู้เมืองมันเกี่ยวกับการออกแบบในฐานะของสถาปนิกก็คนสอนคือเราคิดว่าจินตภาพอ่ะหรือว่า image of the city อ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบแล้วเรารับรู้มันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะแต่เรารับรู้มันผ่านการพัฒนาอย่างภาพที่เชียงใหม่ขายได้ก็คือภาพที่สยามมาสร้างให้ก็คือว่าสยามเนี่ยเขาพัฒนาตั้งแต่ทางรถไฟมาที่เจริญเมืองข้ามมาเป็นท่าแพข้ามมาเป็นราชดำเนินเราจะรับ
รู้เชียงใหม่แบบเนี้ยหลังเชียงใหม่ที่ถูกทําให้เที่ยวก็คือเชียงใหม่ที่มีแม่น้ําปิงหันเข้าไปเป็นแกนประตูช้างเผือกมีวัดพระสิงห์แล้วก็ข้างหลังหนุนด้วยภูเขาดอยสุเทพแล้วก็มีสุเทพอันนี้คือเป็นภาพที่เราเข้าเมืองฝั่งสยามแต่ทีเนี้ยพอเมืองมันพัฒนาไปเว้ยคือเมืองก่อนที่มันจะเป็นฝั่งสยามเนี่ยมันมีถนนเจริญประเทศคือถนน06ที่มันเชื่อมเชียงใหม่กับลําพูนแล้วมีต้นยางตรงนั้นเนี่ยซีนารีนั้นน่ะเราก็ไม่ได้ถูกสร้างมันนะเราไม่ได้ถูกสร้างให้เรารับรู้เพราะมันกลายเป็นถนนรองเพราะมันมีวงแหวนรอบเส้น1ที่อ้อมเมืองและเข้าเมืองได้เร็วกว่าที่เนี่ยการรับรู้เมืองของเมืองเชียงใหม่ที่คนอย่างยุคปัจจุบันจะเจอก็คือเข้าเมืองผ่านถนนทางหลวงเส้น107ก็คือทางซุปเปอร์ไฮเวย์วงแหวนที่1มันจะมองเชียงใหม่โล่งเตียนมากคือเชียงใหม่ไม่มีการรับรู้ถึงcultural landscape ภูมิทัศน์วัฒนธรรมใดๆเลยไม่เห็นเจดีย์ไม่เห็นแนวเขาไม่เห็นสันเขาเลยมันจะเห็นเป็นความโล่งเตียนของวงแหวนความขับรถเข้ามาเร็วๆแล้วสองข้างทางเป็นอาคารใหญ่ๆยักษ์ๆเป็นขายแหนมเป็นห้างเป็นโชว์รูมรถอะไรเงี้ยปึ๊บๆๆๆจนกระทั่งมาชนน้ําปิงทํายังให้เรารับรู้น้ําปิงได้ก็ไม่รับรู้เพราะสะพานก็ไม่สวยอีกเข้าไปอีกลอดใต้อีกก็ไม่เห็นเขาอีกพุ่งเข้ามาชนกับแยกเมย่าที่จะกลายเป็นชิบูย่าเหรอคือไม่มีอะไรเลยใช่มั้ยเราไม่รับรู้อะไรเลยที่เราพูดกันได้เลยคือรับจิตภาพมันสําคัญมากซึ่งคนที่จับเราอ่ะหมุนหน้ามองคือรัฐและการออกแบบเมืองใช่มั้ยแต่สิ่งที่มันเกิดแต่สิ่งที่ทําให้สมัยอยู่รอดเราว่ามันเป็นกระป๋อเล็กๆเช่นลําเปิงวัดอุโมงค์อย่างเงี้ยจากการที่มันเป็นเมืองหลังมอให้มันแน่นๆติดๆ7-11ร้านขายร้านขายเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวถนนแคบลงต้นไม้เขียวขึ้นโล่งเงียบใช่มั้ยมีแต่ต้นไม้มีวัดเนี่ยมันเป็นเสน่ห์แม้กระทั่งนิมมานก็ตามที่แบบจากที่มันโล่งๆกว้างๆแล้วแบบทําไมมันเล็กลงแล้วกลายเป็นบ้านติดบ้านทําไมนับกริดได้สิ่งที่มันเติมอีกก็คือว่าผู้คนและวัฒนธรรมที่ใช้อ่ะเช่นนิมมานมันเป็นที่ถูกเนาะเป็นบ้านที่มีศิลปินมาอยู่ก็เลยเปิดโฮมสตูดิโอบ้านหลังนี้รู้จักบ้านหลังนั้นเกิดความเป็นย่านเกิดเป็นศิลปินขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้มันคือการออกแบบเมืองจากภาคประชาชนที่ทําให้เมืองมันเกิดจินตภาพชุดนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเจริญประเทศในยุคหลังก็คนก็ทํานะหรือแม้กระทั่งวัดเกตเลยคือมันเอาคนออกจากแผนวิธีคิดของเมืองไม่ได้เลยอ่ะในความคิดของเราครับผมประมาณนี้ที่จะต่อของพลอยเฮ้ยมันใช่เออมันใช่จริงพอมันเป็นแบบนี้แล้วไม่ได้เข้าใจบริบทพลวัตคนที่อยู่ตรงเนี้ยมันเลยทําใหเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะครึ่งกลางๆอ่ะมันดูแบบเออมันใช้การไม่ได้อ่ะในบางนโยบายหรือการทำงานซึ่งก็เหมือนและอย่างที่พลอยเกริ่นตอนแรกว่าภาครัฐสำคัญมากๆกับการเป็นเมืองแห่งการเยียวยาเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้จะพูดว่าให้เราจากที่พลอยพูดมาทั้งหมดเนาะจะไม่ได้ให้ว่าปฏิเสธเม็ดเงินนะคือคนเรามันก็ยังต้องกินต้องใช้แต่จุดหนึ่งคือเราอาจจะต้องมารีดีฟายหรือพูดกันอีกครั้งว่าอะไรเป็นจุดขายของเชียงใหม่เราเคยคุยกับเพื่อนแบบหลายปีแล้วว่าเออถ้าสมมติเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วเราจะมีรายได้ด้านอื่นได้อยู่ไหมอย่างเงี้ยเออแล้วอยู่ๆก็มีโควิดเข้ามาซึ่งมันแบบอยู่ๆก็ตู้มเลยอะว่าแบบเมื่อเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วอะเออเราจะเซอร์ไวฟ์ยังไงแบบชาวบ้านบ้านเราคุณป้าคุณลุงคือมันแบบเป็นโดมิโนมากๆอ่ะเราคิดว่ามาถึงตรงนี้อ่ะด้วยความด้วยสภาวะการเมืองที่มันแข็งตัวด้วยแล้วก็สภาวะต่างๆในตอนเนี้ยเราคิดว่ามันก็ถึงเวลาว่าเราจะเอายังไงต่อถึงแม้ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราเป็นเมืองแบบต้าตอนยอนสโลไลฟ์อ่ะแต่การที่เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้เซอร์ไวฟ์ได้อย่างสบายอกสบายใจมันก็เป็นความสำคัญในโมเมนต์นี้อ่ะไม่งั้นมันก็ฮีลิ่งซิตี้แต่ปากท้องเราไม่อิ่มก็ไม่สามารถฮีลิ่งได้นะถ้าจับประเด็นนี้การที่เราคุยกันในท็อปิกนี้ผมว่ามันสามารถเราควรเชิญรัฐบาลเขาจริงมันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นอยู่แล้วครับคือการออกแบบเมืองหรือว่าอะไรที่มันควรจะออกมาจากว่าเออมาย้อนดูจุดขายทีนึงอย่างที่เราทราบกันว่าแบบเนี่ยอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดว่าเอออย่างการพรีเซนต์เมืองกันอิมเมจของเมืองเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะหรือไปต่างจังหวัดว่าอุ๊ยเราไปปุ๊บเราเห็นเลยขับรถเข้ามาเห็นเมืองว่านี่คือเมืองยิ่งเมืองที่มีภูเขาแล้วเราขับรถผ่านทางภูเขาเข้ามาเราเห็นเมืองทั้งแลนด์สเคปเลย
เห็น everything เลยจากข้างบนแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยบรรยากาศเมืองจะเป็นอะไรยังไงยกตัวอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะพรีเซนต์นะครับซึ่งเชียงใหม่การที่พรีเซนต์ในภาพที่ image ที่มันส่งออกไปกับการที่คนที่ได้มาคนชอบอย่างเดียวคือลงสนามบินเพราะเห็นภูเขาติดภูเขาพอดีคนจะถ่ายรูปสตอรี่กันทางที่เขาไม่ให้ถ่ายนะผมก็จะเห็นอยู่เออแลนดิ้งเห็นภูเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันนั่นแหละคือสิ่งที่ถ้าเป็นคนเชียงใหม่คือถ่ายปุ๊บต้องเห็นภูเขาเลยลงเครื่องมาปุ๊บถ่ายรูปก่อนสนามบินก่อนวันนี้ฝุ่นบางภูเขานะไม่เห็นเลยมันสุเทพหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือจุดเริ่มต้นแรกครับอย่างที่เราคุยกันจะฮีลลิ่งได้ถ้าเรามองเรื่องความยั่งยืนนั่นจะฮีลลิ่งที่ดีกว่า มองเรื่องความแบบอนาคตในการวางรากฐานในตอนนี้ครับอีกมุมเราคิดว่าต่อจากที่พูดเมื่อกี้คือคิดว่ามันต้องครับอาศัยการร่วมมือจากหลายๆศาสตร์อะหลายๆความรู้มาร่วมกันคือนอกจากเศรษฐกิจก็ตามหรือทางด้านสถาปัตย์ก็ตามอะคือเราคิดว่าศาสตร์ทางด้านศิลป์ใชก่็ควรจะต้องถูกเอามาพูดคุยร่วมกันอะในฐานปรัชญาการใช้ชีวิตในเชียงใหม่หรือความล้านนาทั้งหมดอะอีกครั้งคือเรารู้สึกว่าพอต้นทุนเราดีอะแล้วก็มันขายได้เนาะอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านทำให้แบบเราก็เหมือนเป็นจุดที่แบบอันดับต้นๆที่เม็ดรายได้เข้ากับพักเข้าอันถ้าจำไม่ผิดอันดับหนึ่งอันดับสองทางด้านท่องเที่ยวของประเทศอะก็คือเงินกลับสู่เข้าศูนย์กลางเนาะแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่มาถึงเราไม่กลับมาถึงเรามันก็เหมือนแบบเหมือนร่างกายที่ป่วยอ่ะไม่ได้รับสารอาหารน่ะเหมือนเราใช้ไปเยอะมากเลยอ่ะแต่แบบเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเราอาการป่วยเนี่ยมันเรื้อรังมานานอ่ะมานานจนที่ว่าต้นทุนเราก็เริ่มร่อยหรอไอความหลากหลายความอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ด้วยภาพจำที่ภาครัฐพยายามจะแบบขายภาพลักษณ์เดิมๆก็คือขายไม่ได้ขายลากไปด้วยมันเลยเหมือนแบบฟรีดวัฒนธรรมเป็นภาพจำแค่แบบล่มหรอล่มหรืออะไรอะแค่ไม่กี่อย่างขี่ช้างแบบใช่ใช่ตอนนี้ยังพรีเซนต์ว่าเราขี่ช้างแล้วมันก็ออกมาในแง่แบบอย่างของที่ระลึกเชียงใหม่ก็เหมือนเดิมกันหมดเลยคือมันขาดความแบบยูนิคขาดความแบบเอกลักษณ์แรกที่เราเคยขายได้อะใช่มันเลยพอมาถึงจุดที่ว่าเราหากินแบบเก่าไม่ได้แล้วอ่ะก็คือแบบอันนี้ขายได้ก็ขายยาวเลยเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงมันก็เราคิดว่ามันต้องกลับมาพูดคุยอีกครั้งอ่ะเพราะว่าต่อให้ต้นทุนมันดีแล้วมันฮิลลิ่งพวกเราทุกคนหรือเมืองมันฮิลลิ่งคนแต่ถ้าเราไม่กลับมาตรงจุดเริ่มต้นอีกครั้งอ่ะมันเราว่ามันส่งผลกระทบหนักอ่ะเอ้ยอันนี้ขอเติม2ประเด็นที่เพชรกับพลอยคุยนะประเด็นหนึ่งที่ยังไม่อยากจะทิ้งไปมันเป็นฟิกเกอร์ออฟสปีดของเพชรก็คือว่าเรารับรู้เมืองแล้วก็เราใช้ภูเขาเป็นตัวชี้วัดเช่นแบบฝุ่นใช่ไหมเราไม่เห็นเขาอย่างเงี้ยเนี่ยคือความน่ารักของเมืองหุบเขาหรือเมืองเชียงใหม่นะคือเรารับใช้ว่าเรายังรับรู้ดอยสุเทพอยู่เสมอใช่มั้ยสันเขาดอยสุเทพเสมอซึ่งแสดงว่ามันมีคนกลุ่มไม่น้อยที่มีบ้านที่รับรู้ดอยสุเทพคนไม่น้อยที่ยังเดินทางจากตะวันออกไปตะวันตกหรือเหนือไปตะวันตกหรือใต้ไปตะวันตกก็คือมชแล้วก็เมืองฝั่งดอยสุเทพก็คือเมืองฝั่งสวนดอกและนิมมานใช่ไหมแสดงว่าการรับรู้เมืองฝั่งนี้ยังมีการทรงพลังแน่นอนว่าเราไม่เห็นวันนี้มันจะเห็นภาพเยอะมากเช่นต้นมกรามกุมภามาแล้วเฮ้ยถนนไม่เห็นดอยสุเทพบ้างไม่เห็นดอยสุเทพบ้างและตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะแสดงว่าเส้นเลือดก็คือโนดหรือว่า transportation hub บางเส้นมันยังฟังก์ชันอยู่มันสร้างซีนารีเมืองอยู่มันรับรู้เมืองอยู่แล้วเราใช้อันเนี้ยเป็นการรับรู้เมืองว่าเฮ้ยเมืองฉันกําลังป่วยมันเหมือนกับว่าอุ๊ยวันนี้สิวฉันออกจมูกอะไรเงี้ยมันรับรู้ได้มันมองเห็นใช่มันมองเห็น tangible มากๆซึ่งอันเนี้ยเป็นเราว่าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วอยากให้ภาครัฐหรือดีไซเนอร์หรือว่าคนในเมืองรู้ว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนเชียงใหม่กับทัศนียภาพเมืองแล้วมันเกี่ยวกับ healing city มากๆแล้วก็เราว่าดีในการออกแบบเลยทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ implement ไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้เราอาจจะถามตัวเองก็ได้ฉันเป็นคนย่านไหนฉันเป็นคนชุมชนไหนแล้วฉันรับรู้ความเป็นชุมชนนี้ได้ยังไงใช่ไหมแล้วเอาซิงกับทาวสเคปแลนด์สเคปเช่นถนนเส้นนี้ลำแนวต้นไม้ต้นนี้ภูเขาแบบนี้ริมรั้วแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราว่าเนี่ยมันจะ implement ได้เราจะรู้ว่า
เราจะออกแบบย่านหรือออกแบบธุรกิจของเราที่ไม่สูญเสียการรับรู้ย่านเรายังไงอันนี้ในเชิงของการออกแบบนะอีกประเด็นหนึ่งที่เราอยากจะเติมของพลอยก็คือว่าในเมื่อพลอยเริ่มประเด็นเรื่องของระบบนิเวศของเมืองใช่ไหมมันเกี่ยวกันมากๆจริงๆกับคนเมืองเศรษฐกิจที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเราแล้วก็ทางจิตใจที่เป็นเหมือนลมหายใจมันออกซิเจนแต่ว่าเส้นเลือดเป็นเหมือนเศรษฐกิจอะไรเงี้ยคือสิ่งที่มันกระตุ้นเราอย่างชัดเจนก็คือฝุ่นกับโควิดเนาะแล้วมันทําให้เราเห็นเลยว่าฐานเราไม่แข็งแรงจริงๆคือฟาวเดชั่นเราอ่ะเหมือนที่พลอยพูดว่าเราขายวัฒนธรรมแค่เป็นเชิงผิวๆแต่เราไม่เคยขายรากของมันที่เนี่ยรากที่มันชัดเจนก็คือมันไม่ใช่ภาพแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างของเมืองเนี่ยว่าเมืองเนี่ยมันเจเนเรตวัฒนธรรมจากการขายและคนนอกเช่นคนสุโขทัยคนหาดใหญ่คนกรุงเทพก็มาทําธุรกิจการขายวัฒนธรรมชุดนี้ได้ก็แค่สร้างภาพใช่มั้ยแต่สิ่งสําคัญของการสร้างธุรกิจมันคือสร้างวัฒนธรรมหรือสร้างสังคมอ่ะคือเราคิดว่าพื้นที่ในเมืองเชียงใหม่มันจะไม่ตายถ้ามันผูกติดกับพื้นที่ทางสังคมคือถ้าร้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ภาพที่มาถ่ายแล้วได้ออกไปแล้วไปเป็นภาพที่เชียงใหม่2020มาถ่ายร้านกาแฟร้านนี้แล้วจบไปแต่มันผูกกับคนใช้คนอยู่จริงๆเช่นมันองค์เทอร์เพนัวร้านกาแฟเมล็ดกาแฟในเมืองมันองค์เทอร์เพนัวศิลปินมีความผูกพันกับคนในย่านนี้มันจะทําให้ถึงแม้ดิสรัปด้วยโควิดแต่ก็ตามร้านมันจะไม่พังเพราะมันเป็นพื้นที่ของคนในมันเป็นโดเมสติกอีโคโนมีแล้วก็วัฒนธรรมและเศรษฐกิจมันไปด้วยกันเราคิดว่าทางออกของมันคือcultural economy อ่ะก็คือเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมของเรามันต้องตีความคําว่าวัฒนธรรมแล้วก็ product ใหม่ product มันไม่ใช่แค่ช้างหรือ event หรือ venue อ่ะแต่มันคือการประสบการณ์คือการใช้อ่ะที่เราแบบเราจะกลับมาเชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าฉัน belong ฉันเกี่ยวข้องฉันรู้สึกว่าฉันต้องมาฟังพี่ชาร้องเพลงที่นี่เพราะฉันเคยรู้จักพี่ชาจากร้านกาแฟแล้วพี่ชาจะไม่ได้กินเบียร์ร้านพี่ชาอะไรเงี้ยคือฉันเป็นแฟนศิลปินคนนี้ศิลปินคนนี้กําลังคอลลาโบเรชั่นกับคนนี้เอ็กซิบิทที่ร้านกาแฟร้านนี้คือนี่คือเสน่ห์ที่เราว่าสตรองที่สุดแล้วคือการวัฒนธรรมและประสบการณ์ซึ่งผลิตทั้งmentality นะคือความสุขทางจิตใจแล้วก็ความสุขทางการเงินด้วยก็คือมันเจเนเรตโดเมสติกอีโคโนมีได้ที่แข็งแกร่งเหมือนกันอะไรครับ2ประเด็นที่เติมพอยกับเพชรขึ้นมาว่ามันเฮ้ยมันอาจจะเป็นทางออกของเมืองเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากอีกประเด็นที่พอยฟังพี่ภูแล้วก็ทัชขึ้นมาอีกอันก็คือเรื่องความสัมพันธ์คือพอรู้สึกว่าเคยคุยกับเพื่อนจากต่างจังหวัดเนี่ยหรืออย่างจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะพูดว่าแบบเฮ้ยเนี่ยรู้ไหมเวลาถ้าเราแบบมากินข้าวหรือแบบไปเที่ยวร้านเหล้าเนี่ยเราจะไม่สามารถจะอยู่ก็แบบทักคนโต๊ะข้างๆได้เลยอะไรเงี้ยมันมีแบบย่านฟิลลิ่งของความแบบแยกกันอะแต่ของเชียงใหม่คือมันดูชิดกันไปหมดแบบเฮ้ยรู้จักกันทำความรู้จักกันสักพักรู้จักคนนี้เป็นเพื่อนของคนนี้คือมันแบบมันมีความแบบเขาเรียกว่าไงอะไม่แปลกปลอมซึ่งกันและกันอะมันเหมือนแบบฮาร์โมนีกันไปได้แม้คุณจะแตกต่างคุณก็มีพื้นที่ของคุณได้แล้วว่าค่ะเรื่องนี้เราก็เคยคุยกับเพื่อนไม่พอยแบบเรื่องเที่ยวนะเรารู้สึกว่าคนกรุงเทพอะเที่ยวกลางคืนเพื่อเจอคนใหม่ๆแต่คนเชียงใหม่อะเที่ยวกลางคืนเพื่อเจอคนที่กูรู้จักคือกูไปเที่ยวในที่ที่กูรู้ว่ามึงจะไปเพื่อไปเจอมึงเพื่อไปปรากฏตัวแล้วสร้างความสัมพันธ์กันแต่เรารู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนเพื่อเราไปเจอคนกลุ่มก้อนของเราอะเรียกว่าอันนี้ว่าน่าสนใจมากเพราะน่าสนใจว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเมืองเล็กๆอย่างเราจริงๆเรื่องนี้ก็เราคิดว่าก็ไม่ควรจะตัดขาดจากความฮิลลิ่งเหมือนกันคือการเข้าสังคมเนาะคือการเข้าสังคมถ้ากลางวันน่ะมันก็เป็นเหมือน way of life เช่นเดียวกับการเข้าสังคมกลางคืนมันก็เป็น way of life เหมือนกันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราก็ต้องมีการแบบสังสรรค์แอลกอฮอล์ฟังดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราว่ามันจริงๆมันอยู่ใน way of life ของความล้านนาอยู่แล้วไม่งั้นเราก็คงไม่มีแบบซุ้มยาดองหรือแบบว่าเหล้าชุมชนนึกออกไหมแต่กลายว่าเราโดนแบบลดทอนความหมายว่าสิ่งนี้คือแบบปีศาจสิ่งนี้คือสิ่งมอมเมาคือมันก็อาจจะถูกส่วนหนึ่งแต่ก็อีกส่วนหนึ่งพอคิดว่ามันก็เป็นแบบ way of life อะมันก็คือการ relax การได้เจอผู้คนการแบบพักผ่อนอย่างนึงเหมือนกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็คิดว่าเรื่อง way of life กลางคืนก็
หนักหนาอยู่เหมือนกันอืถม้าจากการคาดการณ์ที่เคยคุยกับเพื่อนหมอคิดว่าอย่างสายพันธุ์อังกฤษอะค่ะคิดว่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะยังไม่ได้แบบว่าอะไรคิดว่ามันน่าจะยาวระดับปีเหมือนกันนะอืเศรษฐกิจกลางคืนที่อาจจะแบบช็อกอะหมายถึงว่าอยู่แบบโดนฟรีซไว้อะยิ่งภาครัฐเราด้วยคิดว่าก็น่าจะนานถ้าเขายังไม่สามารถนำเข้าวัคซีนเยอะได้ขนาดนั้นอะนะคะครับเออืมพี่แดต่ิมนันก็อาจจะให้เกิดวัฒนธรรมใหม่หรือทางออกใหม่ๆก็ได้ครับซึ่งเราก็อาจจะเนี่ยก็อาจจะต้องลองดูว่า what next ของเจ้าของธุรกิจด้านนี้เขาจะขยับตัวกันยัองืไงม survive กันยังไงจริงๆนี่ผมขอเสริมประเด็นหนึ่งได้นะพอเลสประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือค่อนข้างแบบสรุปมาทางหนึ่งก็วันนั้นผมได้มีโอกาสไปคุยกับโฟกัสกลุ่มจากทางกรุงเทพครับที่เขาดูเรื่องนโยบายสาธารณะครับเขาก็ไปทําช่วงนั้นเป็นช่วงมีนานะช่วงมีนาเดือนที่ผ่านมาต้นมีนาประมาณนั้นก็ได้มีโอกาสได้คุยเรื่องเขาก็เอาผู้ใหญ่ในเชียงใหม่หลายๆภาคส่วนครับเอกชนส่วนมากรวมกลุ่มภาครัฐด้วยบางส่วนเข้ามาแชร์กันอันนี้แบบเราก็ได้มาคุยกันเรื่องของว่าการออกแบบนโยบายสาธารณะที่แบบเบสจากความต้องการของคนในพื้นที่ของเชียงใหม่กับเมืองหัวเมืองในประเทศไทยแล้วกันซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปฟังมาเขาก็บอกว่าของฝั่งภูเก็ตนี้มีความต้องการอีกแบบหนึ่งที่ต่างกับเชียงใหม่เลยเขานั่งฟังเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี้เขาได้ข้อสรุปที่แบบว่าเชียงใหม่นี้ไม่ต้องการให้คุณไม่ต้องมาหลังโควิดนี้คือไม่ต้องพรีเซนต์เลยว่านี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนี่มีทีช้ามีคุณไม่ต้องการยังไงเขาอยากให้นี่ข้อดีนะฮะผมว่าเชียงใหม่เนี่ยผู้ใหญ่หลายคนเลยนะใช้คำว่าผู้ใหญ่ในทั้งภาคการเมืองในทั้งภาคเอกชนเนี่ยมีความเห็นคล้ายพวกเราที่เรานั่งคุยกันเมื่อกี้เลยทีนี้พอผมได้มาฟังปุ๊บเขาก็พูดกันว่าอยากให้เชียงใหม่เบสจากความเป็นตัวตนของเชียงใหม่จริงๆอยากจะนําเสนอความเป็นเชียงใหม่จริงๆไม่ต้องการให้มันไม่เชิงคอนเซอร์เวทีฟนะครับในมุมมองนี้ก็คือต้องการให้ไอ้ The Way of Life ของเชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดขายของเชียงใหม่มากกว่าคือการออกแบบเมืองเพื่ออยู่อาศัยฉันไม่ต้องการให้แบบปีนี้วัดค่าเมืองว่า success ไม่ success จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดถ้าเนี่ยคุณบอกว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราวัดเม็ดเงินกันเลยกว่าเราวัดเลยว่าคุณภาพนักท่องเที่ยวมาเป็นยังไงนี่คือผู้ใหญ่ในเชียงใหม่หลายคนก็เห็นภาพคล้ายกันเลยนะฮะเรียกว่ามิชชั่นเดียวกันเลยแต่ผมก็มันก็ติดปัญหาอย่างเดียวก็คือส่วนย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนนสะค่รวับนกลางส่วนกลางก็ที่แบบว่าเขายังมองเราอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าการทำสมมุติว่าไม่ว่าเราจะทำเซอร์เวย์กี่ครั้งอาจจะเป็นรัฐท้องถิ่นมหาวิทยาลัยหรือทุกคนได้ความเห็นเหมือนกันหมดแน่นอนถ้าเกิดคุยกับคนเชียงใหม่ใช้คำนี้ทุกคนได้คําตอบเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าทำไมสุดท้ายคําตอบของพวกเราที่เราตั้งขึ้นมาหรือว่าเรามีหนังสือไปกี่รอบแม้แต่แผนนโยบายที่แผนพัฒนาเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหม่นะฮะที่คนร่างเป็นคนเชียงใหม่นี่เป็นฉบับเก่าก่อนโควิดนะฮะที่เราบอกเฮ้ยเชียงใหม่พัฒนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ไปอ่านเขาพูดอย่างเนี้ยถ้าเรามีโอกาสได้ไปอ่านผมยังไม่มีโอกาสได้ไปดูเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าไปดูเนี่ยเป้าประสงค์ของคนที่เขียนแผนเศรษฐกิจจากที่เป็นคนเชียงใหม่เป็นรัฐท้องถิ่นทําเนี่ยคือดีมากตอบโจทย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้หมดเลยครับแต่ทำไมการ execute งานมันยังเป็นอย่างที่เรารับประสบกันทุกวันนี้นี่คือถ้าจะ healing เมืองจริงๆเนี่ยคือคนอย่างพวกเราเนี่ยพร้อมอยู่แล้วครับเขาพวกเราเห็นภาพกันหมดเลยคนเชียงใหม่มันมีคำว่าหั่นหยางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความหั่นหยางที่แบบว่าฉันจะอธิบายยังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคแนบเห็บนภาแพบเหบมือเนป็กันนหมดเลย abstract ใช่ทุกคนเห็นจภราิพเงหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะวัยไหนเจนไหนฮะไม่ว่าจะอยู่พาร์ทไหนในอินดัสทรีแต่ว่ามมันยังติดเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องใหญ่คือเราว่าเสียงเราอ่ะเหมือนเสียงเราไม่ได้รับฟังเว้ยคือประเทศไทยโทษนะอาจจะรุนแรงก็คือประเทศไทยไม่เเหปม็ืนอนไรเท่คารับกับแค่กรุงเทพค่ะเสมอเหมือนแค่เรื่องฝุ่นควันอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าพอมันเกิดที่กรุงเทพอ่ะกันแบบแก้ไขอ่ะไวมากแต่ประเทศไทยเอ้ยแต่เชียงใหม่พอแบบเอ่ยปุ๊บก็คือเงียบตึงแบบตื่มนัแปน๊บหนึ่งใช่ก็เหมือน
เหมือนเราไม่ได้รับกันได้ยินแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขยายประเด็นของเพชรคือเรามองว่าเชียงใหม่อ่ะมันมีความ ownership สูงมากคือตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเลยนะคือจะบอกว่าไม่ใช่คนเชียงใหม่ค่ะแต่มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ม .1 เนาะแล้วก็พอก็ย้ายทะเบียนบ้านมาแบบมีบ้านอยู่นี่เรียบร้อยเป็นแล้วเป็นแล้วตอนนี้เป็นไปแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่เราแบบ ownership กับมันมากจนถึงขั้นว่าเราอยาก contribute แล้วก็อยู่กับหลายๆกลุ่มอ่ะส่วนหนึ่งเรามองว่าสิ่งเนี้ยเราไม่สามารถหาได้จากเมืองใหญ่อ่ะคือมันมาจากฐานคิดคนละแบบเนาะอย่างเช่นถ้าสมมติไปกรุงเทพอ่ะมันจะมีอันนี้พูดถึงแบบตอนที่จะเข้ามหาลัยเลยนะคะคือไม่ไปกรุงเทพเลยทั้งที่เมื่อก่อนแบบไปกรุงเทพบ่อยอะไรเงี้ยเคยคิดจะเรียนต่อกรุงเทพแต่พอเราโตขึ้นแล้วเราไปเรารู้สึกว่ามันมีแอทโมสเฟียร์ของความแบบแข่งขันสูงมันต้องแบบปากกัดตีมถีบเพื่อที่ฉันจะต้องไปข้างบนอะไรเงี้ยแต่เชียงใหม่คือแบบมึงจะยากไอ้อย่างก็ยากอ่ะแบบเป็นยังไงก็ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยคือเราว่ามันแบบมันเห็นข้อแตกต่างมากๆว่าสิ่งแวดล้อมมีผลน่ะต่อคนคนหนึ่งเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าเชียงใหม่มันมีความ ownership สูงมากโดยเฉพาะประเด็นธรรมชาติอะจำตอนป่าแหว่งได้ไหมคะเราว่าน่าจะเป็นท็อปปิกเดียวเลยมั้งที่ตอนนั้นสามารถแบบหาแนวร่วมได้กว้างมากเลยอะทั้งที่แนวคิดทางด้านการเมืองต่างหรือเป็นคนต่างวัยหรืออะไรเงี้ยแต่แม่งแบบสามารถหาแนวร่วมได้เยอะมากที่จะออกมาต่อต้านว่าแบบสิ่งนี้ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ก็คือเหมือนมันเป็นการต่อสู้ระหว่างภาคพื้นที่เชียงใหม่กับภาครัฐมันก็เลยแบบก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต่อที่เรารู้สึกว่าเป็นธรรมสำหรับคนเชียงใหม่แต่เราแค่รู้สึกว่าไอ้ความโอเนอร์ชิพนี่แหละความแบบแนวร่วมนี้แหละที่จะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้มันอาจจะเป็นทางออกแบบที่พี่ภูบอกว่าเป็นแบบเศรษฐกิจภายในหรืออะไรสักอย่างที่เราก็ต้องดูแลกันเองอ่ะเราว่าอินมันอินเนอร์คอร์คือภายในมันไม่แข็งแกร่งเราแข็งแกร่งโดยภายนอกมาตลอดเราถูกแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูสวยอย่างเงี้ยแล้วพอเจอเข้าจริงๆแล้วแบบเอ้ยเราเป็นคนที่สุขภาพข้างในมันไม่แข็งแรงมากๆคืออันนี้เมตาฟอร์มากๆนะเมตาฟอริกมากๆแต่ว่าสิ่งที่เพชรกับพลอยพูดเราเชื่อมโยงแล้วก็คิดออกมาได้สองประเด็นนะเราชอบที่พลอยพูดมากๆว่ามันมีอีเวนต์ของเมืองสำคัญก็คืออีปาแหวงเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นรวมส่วนรวมของทุกคนทุกหน่วยและเกิดแอคเตอร์และแรงที่น่าสนใจมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่จบก็คือมันก็ยังมีแต่ว่ามันก็แค่สร้างวัฒกรรมใช่ไหมสร้างดิสคอร์ดบางอย่างที่กระเพื่อมกลับไปแรงมากให้กับรัฐได้แล้วมันก็เป็นการรวมตัว engagement ของคนในเมืองในหลายๆมิติได้ซึ่งอันนี้ดีมากแต่ทีเนี้ยคือมันก็กลับไปตอบคำถามของเพชรเหมือนกันว่าเฮ้ยแผนมันไม่ใช่ไม่ดีด้วยแผนมันดีแต่สุดท้ายมันก็ติดกับดักแล้วก็เป็นเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งตัวละครเช่นผู้นำรัฐหรือคนวางแผนในระดับองค์กรอะไรเงี้ยที่มีความคิดเห็นดีๆด้วยแต่สุดท้ายมันไม่เกิดผลวะเราว่าปัญหามันอยู่ที่โครงสร้างกับระบบคือโครงสร้างมันเป็นท็อปดาวน์อยู่อย่างนั้นอะคือมันเป็นท็อปดาวน์อยู่อย่างนั้นดังนั้นมันก็ต้องเรามันก็คือคนตัวเล็กคนน้อยคิดขึ้นไปเพื่อข้างบนไม่ทําแล้วก็สุดท้ายข้างบนสั่งลงมามันก็คือท็อปดาวน์อยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะคิดจากบอททอมอัพแต่สุดท้ายมันอยู่ในโครงสร้างท็อปดาวน์มันไม่มีทางที่จะบอททอมอัพได้มันแค่ได้แค่ตั้งโจทย์เป็นบอททอมอัพแต่ตอนทําเป็นท็อปดาวน์อยู่อย่างนั้นนี่เราว่าโครงสร้างของการพัฒนาเมืองเนี่ยติดปัญหาเรื่องโครงสร้างอีกอันนึงคือระบบมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วอะระบบมันผูกขาดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พลอยพูดก็คือทําไมเรารู้สึกว่าประเทศไทยมีกรุงเทพที่เดียวเพราะกรุงเทพมันเป็นที่ที่ลงทุนของเจ้าสัวและรัฐและองค์กรเยอะมากจนกระทั่งมันเป็นที่ที่เหมือนกับขุมทรัพย์ของคนเหล่านั้นน่ะดังนั้นพอเขาไม่เห็นคุณค่าของเมืองอื่นมันก็จะเป็นระบบผูกขาดอย่างชัดเจนเลยว่าเชียงใหม่แล้วไงอะแล้วไงกับเชียงใหม่แล้วไงกับลําพูนแล้วไงกับสุโขทัยคือกรุงเทพมันกลายเป็นพื้นที่ที่ถ้าเราพูดแบบแย่ๆหน่อยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่อุปถัมภ์และได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจชั้นสุดของประเทศนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นตามันเลยไปจับที่กรุงเทพสปอตไลท์มันอยู่กรุงเทพเป็นหลักอะไรเงี้ยทีนี้เราว่าโครงสร้างกับระบบนี่แหละเป็นปัญหาของเมืองเราแล้วก็เราขอถอยไปจนถึงประเด็นที่พลอยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวนะซึ่งการเที่ยวกลางคืนหรือเหล้าปลายาเหล้ายาปลาปิ้งอะไรที่ถูกแพ็กเกจว่าเป็นสิ่งไม่ดีงานบุญเนี่ยเหล้าปลาเหล้ายาเพียบ
งานบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกินเหล้าหรือดื่มเครื่องของมึนเมาใช่มั้ยแต่ที่เนี่ยเราว่าเนี่ยเป็นหนึ่งเคสที่เราอยากให้ทุกคนเก็ทนะว่ากฎหมายแผนและการออกแบบมันเกี่ยวข้องกันหมดพอชีวิตเราอ่ะเราเป็นคนเป็นอุปถัมภ์วัดกินเหล้าแห่กฐินขันหมากใช่มั้ยแต่ระบบรัฐไม่ได้ออกแบบให้เมืองมีความเป็นหัววัดมากขึ้นคนก็จะห่างวัดมากขึ้นคนก็จะไม่รู้จักวัดมากขึ้นแล้วก็จะอุปถัมภ์วัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะถูกมายาคติบอกว่าร้านเหล้าเป็นสิ่งที่ผิดร้านเหล้าที่เป็นสิ่งที่อุปถัมภ์วัดก็หายไปใช่มั้ยแล้วสิ่งสําคัญก็คือสุดท้ายแล้วเค้าก็ออกแบบถนนให้จัดการง่ายคือเชื่อมต่อแล้วสุดท้ายเราจะไปกินเหล้าเพราะมันเป็นพื้นที่โซเชียลสเปซแล้วก็กินเหล้าไม่ได้เพราะเราจะถูกตรวจแอลกอฮอล์แล้วถูกปรับคือตอนเนี้ยมันเราดูเป็นแผนการออกแบบและกฎหมายมันย้อนแยงไปหมดนะสุดท้ายเราบอกว่าวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันคือการเดินการกินการใช้แต่พื้นที่เมืองเดินได้จริงๆมีอยู่ไหมมันก็ไม่มีเดินเนี่ยไม่ใช่เดินให้นักท่องเที่ยวนะเว้ยคือเดินจากบ้านใช้ชีวิตเดินใช้ชีวิตอ่ะคือเดินจาก first place ไป second place แล้ว third place มันจะเกิดขึ้นมาเองจากการเดินจาก first place กับ second place แต่สุดท้ายอ่ะเราก็ติดกับดักคือออกแบบเมืองได้ให้กับคนเที่ยวเอาแล้วคนอยู่มันก็ไม่ผูก third place ก็จะไม่เกิดมันก็จะเกิดพื้นที่ที่อุปถัมภ์ผู้ประกอบการคนอื่นทีนี้แบบเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันตลกตรงที่ว่าเมาแล้วขับเกตเพราะว่ามันอันตรายทําไมเมืองไม่ทําให้มันปลอดภัยล่ะทําไมไม่เกิดถ้ามันเป็นคัลเจอร์ของคนเชียงใหม่ทําไมไม่มีรถไฟฟ้าเที่ยงคืนถึง 4:00 เพื่อป้องกันตรงนี้ทําไมไม่ใช้แผนมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่ไปตรวจคนเมาแล้วขับปรับเค้าแล้วก็ถนนก็อันตรายแล้วยังไงอ่ะคือมันไม่แก้ที่ตรงมันไม่ตรงจุดอ่ะแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคือน้ําเน่าไปแก้ปัญหาที่คนอยู่ข้างน้ําบอกว่าเค้าทิ้งแต่ความจริงมันมาจากโรงงานอย่างเงี้ยคือเราว่าอันนี้เป็นภาพรวมของทุกอย่างที่เราเจอนะว่าโครงสร้างกับระบบมันปิดเบี้ยวและผูกขาดพลอยขอเสริมนะเพราะว่าเรื่องนี้พลอยเห็นด้วยเหมือนกันคือพลอยคิดว่ามันเป็นเรื่องของเราอยู่ในสังคมอำนาจนิยมเนาะคือก็ว่าด้วยอำนาจอะค่ะพอเหมือนด้วยตัวเมืองเราอะไม่ได้มีแหล่งอำนาจเพียงพอในการต่อรองกับภาครัฐมันก็เลยเหมือนอยู่ในสภาวะสมยอมไม่ได้แบบว่าคือฉันก็อยากเปลี่ยนแปลงแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนถืออำนาจสูงสุดคือภาครัฐเช่นเดียวกันว่าคือมันจะมีถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องอำนาจนิยมอ่ะพอเหมือนคนตัวเล็กไม่สามารถต่อสู้คนตัวใหญ่ได้ค่ะคนตัวเล็กกันเองอ่ะจะมากดกันเองมันเลยเกิดสภาวะซิทูเอชั่นที่เหมือนระเบิดอ่ะที่มันจะออกด้านข้างก็คือมากดกันเองดังนั้นปัญหาเมืองต่างๆมันเลยถูกมองเป็นเรื่องอินดิวิดัวมันเลยถูกมองว่าเป็นปัญหาของคนไม่รับผิดชอบเรื่องโควิดนี่ก็ชัดโรงพยาบาลสนามบอกว่าทำไมคุณไม่รับผิดชอบตัวเองแต่คือประเด็นคือเขาไม่รู้ว่าเขาติดจากไหนมันอาจจะไม่ใช่ร้านเหล้ามันอาจจะติดกลางวันแต่ไทม์ไลน์คือทุกคนมาโฟกัสกลางคืนคือมันเลยถูกพอเหมือนเราไม่สามารถมีอำนาจในการใช้ชีวิตได้อะเราก็เลยเหมือนมากดกันเองกับคนข้างๆก็คือประชาชนกันเองซึ่งภาครัฐก็สบายเพราะว่าอุ๊ยกูไม่ต้องควบคุมอะไรเพราะว่าทุกคนแม่งจัดการกันเองเนี่ยแต่อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แย่มากเลยสำหรับเรานะอันนี้ก็แชร์ในอีกประเด็นเรียนฝั่งแพทย์สุขภาพแต่พูดเหมือนนักสังคมศาสตร์มากก็มากเราว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องเราคิดว่าการศึกษาเรื่องอำนาจนิยมสำคัญมากเพราะว่ายิ่งตอนนี้สังคมไทยเราความอำนาจนิยมมันแบบโหพุ่งปี๊ดสุดๆเลยอ่ะมันเราเลยจะเจอเคสที่มาจากความอำนาจนิยมเนี่ยเยอะมากบางครั้งเราก็ทำไปด้วยแบบความที่เราไม่รู้ตัวครับซึ่งเราก็ต้องaware ให้ดีว่ามันมาจากไหนกลายเป็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองฮีลลิ่งที่ทุกคนแอบไปหาจุดฮีลลิ่งของตัวเองแล้วตอนนี้ก็จริงนะกับเรื่องของอินดิวิดวลแล้วก็ฮีลลิ่งของตัวเองคือมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราเอาหลังพิงสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะก็คือคนที่อยู่รอดคือคนที่ทำงานประจำที่มีเงินพอที่จะเอาตัวเองไปอยู่บูติกโฮเทลเอาตัวเองไปเที่ยวทะเลได้เอาตัวเองไปปลอดเชื้อสั่งของออนไลน์ได้อะไรเงี้ยกับคนจนเมืองชุดใหม่มันโผล่มาเต็มไปหมดเลยเหมือนกับสถิติที่เพชรบอกนะว่าคนในเทศบาลทุกคนเชียงใหม่ที่มันเหลือจากแสนเจ็ดเหลือแสนสองอันนี้แค่รีจิสเตอร์นะแค่คนที่รีจิสเตอร์แต่ประชากรแฝงที่เป็นคนที่อยู่หอพักนักศึกษาคนทำงานมันหายไปเยอะกว่านั้นมันเมืองมันเลยเหงาแบบเหงาขั้นสุดใช่ไหมแสดงว่าเรารับรู้ได้แล้วว่า
คนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คนผลิตวัฒนธรรมแต่มันคือแรงงานมันคือแรงงานและคนทำงานในเมืองที่ทำให้ใครอ่ะไม่ได้ทำให้เราเลยนะแต่ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันคือแผลที่แท้จริงของเราเลยก็คือเหมือนกับเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงวะปอดอักเสบแต่เราใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คือเขาเอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วแต่โอ้โหปอดเราแย่มากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เมตาฟอริกอย่างเหมือนกันแต่ว่าขิงเราไม่อยากให้มองมันดาร์กเกินไปนะคือเรารู้สึกว่าทุกการพัฒนาหรือทุกการข้อผิดพลาดของการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีบทเรียนแล้วมันก็ไม่ใช่แปลว่าเชียงใหม่ถ้าเกิดมันพังพินาศขนาดนั้นเนี่ยเชียงใหม่มันไม่สามารถขายได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราว่าภาคประชาสังคมและสังคมของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ผลิตสิ่งที่รัฐไม่ได้ออกแบบเช่นช้างม้อยอย่างเงี้ยเนาะนิมมานในยุคแรกวัดอุโมงค์ร้านต่างๆที่เกิดญาติต่อๆพวกนี้มันเกิดจากคนในเมืองที่ออกแบบโดยไม่ใช่มาจากแผนรัฐนะแต่มันออกแบบแล้วมันทำกันเองแล้วมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าซับคัลเจอร์เนาะวัฒนธรรมรองหลายชุดในเชียงใหม่ที่กลายเป็นว่านี่มันเป็นจุดเด่นของเมืองมันจะเป็นวัฒนธรรมของการกินกาแฟศิลปะดนตรีใช่ไหมเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ญาติพวกนี้มันเกิดไวเบียนที่น่าสนใจนะก็คือเกิดการลื่นไหลแล้วมันไม่ตายเพราะมันไม่ถูกแช่แข็งในพื้นที่อ่ะแต่มันเป็นเน็ตเวิร์กกิ้งของคนคือแกลเลอรี่บางแกลเลอรี่ที่ต้องหนีออกจากนิมมานซอย1ที่มันถูกทำให้เป็นไชนีสอีโคโนมีมากๆเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่อื่นแต่เขาก็ยังสร้างโครงขายได้ซึ่งเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือเราจะไม่ติดกับดักของการออกแบบในศตวรรษที่20ละคือเน้นแค่กายภาพแต่เรารู้สึกว่าวัฒนธรรมในศตวรรษที่21เนี่ยมันมีดิจิตอลดิสรัปชันที่ทำให้เน็ตเวิร์กิ้งยังเอ็กซิสติ้งอยู่จากการเที่ยวแบบฮอปปิ้งใช่มั้ยเราฮอปปิ้งเป็นจุดๆอ่ะแล้วเราถักทอเมืองจากรูทของเราเองดังนั้นจิตภาพของรูทพวกฮอปปิ้งพวกนั้นแหละมันทำให้เราเข้าใจเมืองเชียงใหม่ว่าโอ๊ยมันมีไนท์แกลเลอรี่ใช่มั้ยไนท์อาร์ตที่เราที่จัดกันน่ะมันก็เชื่อมต่อเมืองต่างๆให้เรารับรู้ว่าเอ้ยแกลเลอรี่มันมีเน็ตเวิร์กิ้งแบบนี้หรือแม้กระทั่งcraft beer hopping อะไรเงี้ยมันก็จะผูกเมืองให้เรารับรู้ตามประชากรที่เราอยู่ดังนั้นการ hopping เป็นทางออกใน digital disruption ที่เราไม่ต้องไปต่อกรกับรัฐแต่เราสามารถสร้างเองได้จาก digital disruption แล้วก็พลังของ active citizenship อย่างเราอะอย่างเช่นแจ๊สงานแจ๊สอะไรเงี้ยใช่มั้ยแจ๊สมันก็มี value แจ๊สเยอะมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือทางออกที่ดีนะแล้วก็ compromise มากๆน่าสนใจแล้วมันก็มีcultural landscapeที่น่าสนใจด้วยนะคือถ้าเกิดมองlandscapeในมุมของcultural landscapeคือภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเนาะเราก็จะรู้เลยว่าภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันเป็นภูมิทัศน์ทางสังคมเช่นเส้นนอนและการขึ้นอาคารแบบงานไม้แบบสุดสแนนอย่างเงี้ยมันก็เป็นภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมอย่างนึงหรือแม้กระทั่งตึกแถวที่มันมีฟินสมัยใหม่มันทําให้เรารับรู้ถึงเมืองสมัยใหม่ยุคต้นซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของช้างม้อยตอนนี้อะไรเงี้ยหรือเมืองcolonize ชิงเกิลขนมขิงอะไรเงี้ยที่อยู่ตรงเจริญประเทศหรือตรงวัดเกตอย่างเงี้ยมันก็เป็นcultural landscapeอีกชุดนึงที่มันมาจาก social architecture นะก็คือสถาปัตยกรรมเชิงสังคมซึ่งเราว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้าง healing เป็น healing city อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันที่เราไปแล้วแบบเฮ้ยมันสวยมันแสดงถึงรากมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังไม่แก่เท่ามรดกโลกนะคือต้องชิดซ้ายไป700กว่าปีมันกําลัง180ปี60ปีมันเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าเราแต่เราไม่รักษามันเรารักษาแต่โคตรทวดอะไรเงี้ยไออาคารพวกนี้ก็เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมเช่นเดียวกันในความคิดเรานะเลยตรวจมาทางฝั่งที่เราสอนหน่อยขอเสริมเพิ่มอีกนิดนึงว่ามีอีกประเด็นที่ยังไม่ได้พูดคือก่อนช่วงโควิดเนาะมันก็มีเทรนเรื่องเวลเนสอะค่ะว่ามันจะเป็นเทรนแบบเศรษฐกิจโลกแบบแล้วเชียงใหม่ก็ค่อนข้างเป็นเป้าหมายหมุดหมายปลายทางที่แบบเอ็กซ์แพดหรือใครก็ตามอยากจะมาคือเขามองว่าเชียงใหม่เป็นเมืองฮีลลิ่งในมุมมองของชาวตะวันตกและทั่วโลกเนาะเขามองว่ามีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเคยพูดว่าเชียงใหม่อะมีวัดเยอะพอๆกับ 7-Eleven ใช่เขาพูดคำนี้แล้วก็เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองต้นๆที่มีอาหารวีแกนใช่ที่แบบเยอะมากคืออีกที่ก็คือภูเก็ตกรุงเทพหาทานยากมันเลยเหมือนแบบด้วย
ด้วยธรรมชาติแบบนี้ด้วยอ่ะมันเลยไม่ว่าแค่มุมมองของคนไทยคนในคนนอกเนี้ยมุมมองคนข้างนอกแบบตะวันตกอ่ะทั่วโลกเขาก็มองเมืองเชียงใหม่เราเป็นฮีลลิ่งเหมือนกันฮีลลิ่งซิตี้เหมือนกันตัวนี้ผมก็เพิ่ม Data วันนั้นได้มีโอกาสคุยกับคุณสมิธเรื่องตัววีแกนเนี่ยเขาบอกว่าวีแกนเรสตอรองในเชียงใหม่นี่คือเพอร์แคปิต้าก็เพอร์แบบสัดส่วนเมืองเยอะสุดในโลกฮะจริงเหรอใช่เขาโอ้เขาบอกใหโอ้เผคมวันนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาใช่นี่คือตัวเลขที่ตกใจเหมือนกันเพราะโอ้ยจริงแล้วพอเราก็ลองแล้วอร่อยด้วยนะใช่อร่อยด้วยแล้วพอเราได้ลองมานึกถึงแบบของอาหารแบบแต่ละชนเผ่าหรืออาหารท้องถิ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแกงที่เป็นหรือเมนูที่เป็นผักเยอะเมนูที่เป็นแบบเนี่ยเยอะมากแกงโน่นนั่นนี่แกงขนุนแกงอ๋อเยใอชะแ่ยะเลยใช่หรือว่าคนที่ชนเผ่าที่อยู่บนดอยอะไรเงี้ยเขาก็มีเมนูที่แบบแทบจะเป็นผักเลยกันเนื้ออะไรเขาจะน้อยนิดนึงนี่ก็น่าเสรนาใจว่ามันคกรับ็มาจากรากวัฒนธรรมด้วยแหละคือพอเหมือนเราอย่างเมื่อก่อนมันมีแบบนับถือผีอ่ะใช่นับถือป่าคือเรามีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือรวมถึงแบบวัฒนธรรมล้านนามันมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายอย่างคนไตเงี้ยเขาก็กินวีแกนอยู่แล้วอ่ะใชเข่าไม่กินเนื้อสัตว์มันเลยเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบออกมาเป็นแบบเนี้ยด้วยธรรมชาติของแบ็กกราวด์เราด้วครยับอะไรด้วยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเชียงใหม่สามารถแบบดูเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัก5 ปี10 ปีของโลกได้แล้วเรารู้ว่าคือเราแทบจะมีเสิร์ฟทุกอย่างอยู่แล้วแต่แค่เราพร้อมที่จะพรีเซนต์ออกไปหรือเปล่าจัดระบบระเบียบของมันแล้วก็พรีเซนต์มันออกไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมถ้าเราจับทางถูกนะผมว่าโอ้เชียงใหม่ไม่ต้องทําอะไรอะคนพุ่งเข้ามากันอยู่แหละแค่เใปช็นเ่ราใช่อันนี้อีกอันมีประเด็นหนึ่งที่ผมขอเสริมเรื่องการฮีลลิ่งครับพอดีนี้แบบพอจะประสบการณ์ที่ทำไอเชียงใหม่มาเนาะเราได้เจอคนเยอะอย่างที่ได้กล่าวไปผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราไปเจอมาคือการอ่ะถ้าเราจะรอภาครัฐส่วนกลางเราก็ต้องรอไปหน่อยแต่สิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเหมือนเราไปฮีลเขาโดยที่เราไม่ได้เราให้ค่ากับสิ่งที่เขาทําอยู่ครับบางคนก็ทํางานทําอะไรไปอยู่ในคอมมูนิตี้ตัวเองอยู่ในสิ่งที่อยู่ในแพชชั่นของตัวเองเขาทําอยู่แต่มันไม่มีเกิดการเสียงมันไม่มีเสียงที่มันออกมามันไม่มีผู้ที่ให้ค่ากับสิ่งที่เขาทําอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ค่านะไม่ได้เห็นถึงตรงนี้หรือไม่ได้มาจับจุดสนใจตรงนี้พอเราได้เข้าไปถามเออพี่ทําอะไรอย่างนี้เขาก็เออเหมือนเราเข้าไปเติมไฟมันคือการฮีลลิ่งให้เขานะเขาคิดต่อเลยเขาอินโนเวชันต่อเขาพัฒนาต่อเมื่อแค่อ๋อขอแค่มีคนมารับรู้หรือว่าสนใจในสิ่งที่ไม่ต้องมาแบบโฟกัสทำคอนเทนต์อะไรกับเขาหรอกแค่มาเออเหมือนนั่งนั่งปรับทุกข์กันอะไรแบบนี้ มันก็เป็นสิ่งที่เราเจอมาตลอดครับในการแบบเฮ้ยไปเหมือนเราไปฮีลครับเขาก็ฮีลเราเหมือนกันเขาเออขอบคุณมากนะนี่อะไรเงี้ยถึงเห็นว่าคอนเทนต์เราก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องแพชชั่นเนตเรื่องสิ่งที่เขาเป้าประสงค์ที่จะทํามากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฮีลลิ่งระดับหนึ่งครับซึ่งอย่างที่เห็นในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มาก็จะพูดเรื่องว่าเราก็ถกประเด็นพวกนี้มาก็สุดท้ายก็ต้องรอนะครับเราว่าก็ต้องรอภาคใช่เราว่าส่วนหนึ่งคือทุกคนไม่เห็นภาพตรงกันอ่ะเข้าใจสถานการณ์ตรงกันใช่แบบ same page หมดเลยอ่ะคืครอับและยิ่งถ้ามาวิเคราะห์จับเรื่องอำนาจนิยมเหมือนกันก็คือครับมันเรามีอำนาจไม่พอที่จะต่อรองใช่ในตอนนี้ยิ่งภาครัฐค่อนข้างแข็งมากเลยนะช่วงนี้แบบมันต่อรองยากมากและระบบมันไม่สมดุลอย่างเงี้ยครับคือบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบหดหู่เหมือนกันว่าแล้วทางออกของเมืองเราอ่ะจะทํายังไงได้บ้างเนี่ยคือเรามองว่ามันก็ต้องอาศัยระยะเวลาเหมือนกันที่จะผลักแต่ละประเด็นได้หรือต่อสู้ภาครัฐไม่ควรใช้คําว่าต่อสู้เนาะแบบจริงๆ แต่บ้านเรามันเป็นอย่างนี้ไงมันก็ครับก็เพื่อเมืองที่เราอยู่มันก็เป็นการต่อสู้ระยะยาวมันก็เลยเหมือนต้องฮีลซึ่งกันและกันอีกอันที่สําคัญคือที่เราอยากจะเมนชั่นขึ้นมาคือนอกจากการคือการเยียวยาเนี่ยมันรวมถึงการมีพื้นที่ให้ระบายออกซึ่งความโกรธแค้นหรือความเศร้าเสียใจด้วยนะไม่ใช่แค่แชร์ให้ความสุขมันเห็นได้ชัดอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นก็คืออย่างช่วงที่มีม็อบเนาะพอสังคมไม่มีพื้นที่ให้ความโกรธมันโอ้มันระเบิดรุนแรงมากอ่ะครับเช่นเดียวกันว่าเมืองเราก็ควรจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้ใช่ใช่เราไม่ควรจะปัดทิ้งมันไปอย่างตอนนี้น่าจะมีเรื่องโควิดเราก็ควรแบบ
ม่ไปลดทอนความหมายในความโกรธหรือความเสียใจนี้เราไม่ได้จะไปว่าบุคลากรทางการแพทย์แต่เราแค่รู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้หรือความเป็นอยู่ของเราตอนนี้มันแค่ทางกายเนาะโควิดก็หดหู่แล้วทางใจมันก็สำคัญไม่แพ้กันอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยเหมือนตอนนี้เราตีกันเองอะคนเชียงใหม่อะเพราะเขาจะมองว่าถ้าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทำไมไม่แบบเขาเหนื่อยนะอะไรอ่ะคือมันก็เหมือน loss ประเด็นแล้วพยายามลดทอนความเขาเรียกอะไรอ่ะความโกรธตรงนั้นน่ะเพราะจริงๆความโกรธนี่มันเป็นโกรธเรื่องการจัดการของภาครัฐของข้างบนอีกทีใช่ค่ะเราเติม2ประเด็นต่อจากพลอยเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาเมืองเนาะคือเราอย่างที่เราพูดว่าเราพัฒนาเมืองสมัยใหม่ไปอ่ะมันก็มีคอนฟลิกต์มากมายแต่ความจริงคำว่าสมัยใหม่มันก็มาจากคอนเซ็ปต์เดิมจริงๆของมันก็คือว่าโมเดิร์นสเตทรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันเอาคนเป็นหลักอ่ะคนเป็นแกนกลางของการออกแบบดังนั้นคําว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันจะถูกดีไฟนิ่งต่างกับประเทศเรามากคือพื้นที่สาธารณะมันมาจากคนเป็นคนนิยามคําว่าสาธารณะขึ้นมาและสาธารณะมันคือการใช้ร่วมกันจริงๆนี่เนี่ยพอโควิดมันมามันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยว่าอาคารสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของประเทศไทยที่เจอโควิดเนี่ยไม่ฟังก์ชันเพราะเราไม่มีพื้นที่รีไซเลนซ์น่ะไม่มีพื้นที่พลวัตเช่นเราจะแจกบริจาคของที่ไหนเราจะรวมพลคนยังไงเราจะมีโรงพยาบาลสนามยังไงมันไม่มีพื้นที่พวกนี้เลยแสดงว่าคอนเซ็ปต์ของคําว่าพื้นที่สาธารณะกับอาคารสาธารณะของเราเนี่ยมันพิกลพิการอยู่อย่างมากคือเราคิดว่ามันไม่ได้พิการจากการออกแบบนะแต่มันพิการจากวิธีการมองคําว่าสมัยใหม่และคนเป็นแกนกลางของการออกแบบจากรัฐเพราะว่ารัฐต้อง defining เหมือนว่าเราไม่ได้แค่เอารูปแบบของการพัฒนาเมืองสมัยใหม่มาใช้อ่ะแต่เราเอาแนวคิดก็คือการเอาคนเป็นหลักของการคิดแล้วเรารัฐแต่เป็นตัวสร้างความเท่ากันและเท่าเทียมให้มันมากที่สุดดังนั้นพื้นที่สาธารณะหรือการสาธารณะที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยนะเป็นแลนด์สเคปสำคัญของเมืองอ่ะเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องคุ้มครองและดูแลเช่นแม่น้ำแม่เนี่ยแม่น้ำเส้นเนี่ยคือแม่น้ำปิงมันจะต้องไม่มีโฉนดที่ไปเกยแม่น้ำปิงเพราะริมแม่น้ำปิงทุกริมแม่น้ำปิงคือสมบัติของคนในรัฐอ่ะดังนั้นอย่างไปเกียวโตแม่น้ำคาโมะเนี่ยทุกคนไม่จนถึงรวยมากก็แชร์พื้นที่นี้ด้วยกันไม่จําเป็นต้องซื้อ afternoon tea เพื่อซื้อโรงแรม4ดาว5ดาวไปนั่งกินใช่มั้ยมันไม่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเพราะว่ามันพื้นที่ที่รัฐต้องปกป้องอ่ะมันเป็นของเอกชนไปแล้วอันนี้คือเราว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับแผนมากๆอีกอันนึงก็คือที่เพชรพูดเนาะว่าทีนี้เราจะไปต่อยังไงอะไรยังไงแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันพอเพชรได้ลงพื้นที่แล้วเจอคนแล้วมันเป็นการคุยกันแล้วมันฮีลลิ่งกันเองแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยหรือผู้ประกอบการหรือแอคทีฟที่ในเส้นในเมืองอ่ะมันมีเสียงแต่มันไม่ดังหรือเสียงมันเป็นเสียงย่อยๆๆมันไม่กอบกันเป็นคลื่นอ่ะสร้างเป็นวัฒกรรมสร้างเป็นสิ่งที่ไปต่อรองกับรัฐได้หรือเป็นแฟกเตอร์ได้แล้วว่าอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าในยุคนี้เราพูดถึงซิตี้แล็บไดต้าไซน์เนาะดังนั้นคนและผู้ประกอบการก็เป็นข้อมูลเมืองแล้วก็เป็นความจริงที่คนพวกเนี้ยสร้างจิตภาพเมืองที่แข็งแรงที่เราคุยกันเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าคนนี่เมื่อคนเป็นกลไกของเมืองที่สําคัญดังนั้นเราต้องเซฟคนกับสร้างคนก็คือเซฟคนที่มีคุณภาพพวกเนี้ยไว้แล้วก็สร้างคนที่มีใจหรือมีความคิดที่อยากจะพัฒนาเมืองร่วมกันแต่เราต้องกอบมันให้เกิดพันธะที่เป็นเน็ตเวิร์กกิ้งนะไม่จําเป็นต้องเค้าเรียกไงวะคลาสสิฟายใดๆเลยแต่ว่าถ้ามีพันธกิจร่วมกันแล้วเราแพ็คเกจมันเป็นภาพสังคมอะไรบางอย่างมันจะสามารถสร้างแรงที่กระเพื่อมระดับแผนได้ใช่ครับเสริมอาจารย์ภูเพิ่มค่ะคือมันก็มีแนวคิดจากต่างประเทศหลายๆอันที่มันก็น่าสนใจที่เราอาจจะมาอะแดปต์ได้ตามบริบทของเราคือพอจำไม่ได้ว่าประเทศไหนนะแต่มีที่หนึ่งที่เขาอ่ะภาคประชาสังคมแบบลงเงินการเป็นคราวฟันดิ้งอะค่ะเพื่อซื้อพื้นที่ป่าตรงนั้นอะไม่ให้นายทุนมาซื้อแล้วก็ตัดหมายถึงก็เป็นภาคประชาสังคมเซฟพื้นที่นั้นได้แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเราคิดว่าการหาแนวร่วมสำคัญเมื่อกี้พูดเรื่องอำนาจนิยมเนาะขอต่ออีกนิดว่าคืออำนาจนิยมเนี่ยมันก็ถ้าเราเอามาแตกย่อยเนาะว่าศัพท์ของอำนาจเนี่ยมีอะไรบ้างมันก็มีตั้งแต่แบบเงินมีอำนาจภาครัฐนู่นนี่นั่นเนี่ยอีกอันที่มันก็สำคัญคือปริมาณคน
ถ้าเรามีมากพออ่ะคือการหาแนวร่วมอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ภูได้เมนชั่นเพราะว่ามันก็สำคัญมากทีเดียวมันอาจจะไปแนวคิดที่เป็นโซลูชันที่เราอาจจะนึกไม่ออกในตอนนี้ก็ได้ยกตัวอย่างอยู่เราสร้างแบบเคอร์เรนซีของคนเชียงใหม่โดยเฉพาะมันอาจจะทำให้เกิดเศรษฐกิจโดเมสติกภายในก็ได้อันนี้พอเคยคิดเล่นๆนะตอนทำงานแบบภาคชุมชนแล้วรู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันเริ่มแบบพังทลายเงี้ยถ้าเราแบบมีเคอร์เรนซีของคนเชียงใหม่กันเองเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการแบบเกื้อกูลช่วยเหลือได้คือมันจะมีแบบโซลูชันมากมายเลยถ้าเราแบบรวมแนวร่วมให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาเพราะว่ามันรวมยากมากเลยอะเพราะด้วยความว่าธรรมชาติคนที่อยู่ที่เนี่ยก็จะมีความยูนิคระดับหนึ่งใช่ก็เป็นอีกหนึ่งอำนาจที่เราสามารถแบบทำได้เหมือนกันใช่คือการรวมคนนี่แหละครับก็อันนี้เข้าสู่ช่วงเราเนี่ยคุยด้วยแล้วก็ขายของด้วยถ้าดูข้างหลังเราเนี่ยเห็นว่าแบ็คกราวด์เราลงไปก่อนนี่คืองานตุงช้างม้อยก็คือเป็นหนึ่งในโมเดลที่เราจำลองนะคืออย่างที่เราพูดกันเรื่องของการสร้างภาคประชาสังคมให้แข็งแรงแล้วทีนี้มันเป็นไองานเนี่ยมันเป็นทุนของวิจัยของพิตาก็คือพิตาหอศิลปวัฒนธรรมก็คือพิตาก็คือที่กบาลก็คือองค์กรรัฐแต่เขาเนี่ยอยากจะคือเขาอยู่ในหมวกแล้วก็ตำแหน่งที่เขาต้องมันโครงสร้างระบบมันเป็นท็อปดาวน์มากๆใช่ไหมนั้นเขาเลยคัสเตอร์วิจัยเพื่อให้มาช่วยให้ความให้แกนตั้งมันถูกลดทอนด้วยแกนนอนบางชุดอะไรเงี้ยซึ่งงานครั้งเนี้ยเราก็ลงพื้นที่กับไอเชียงใหม่เนาะแล้วก็ได้ไปรู้จักตัวผู้ประกอบการมากมายแล้วทีเนี้ยคําว่าย่านเนี่ยมันนุ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนย่านเคยถูกผูกขาดจากผู้นําชุมชนที่เป็นหัววัดแล้วก็อุปถัมภ์กันแบบท้องถิ่นท้องถิ่นซึ่งนั่นก็เป็นไดลามาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ประกอบการเลยการแครชกันของภาคประชาสังคมที่แข็งแรงที่ช้างม้อยมีทั้งผู้ประกอบการมีทั้งผู้นําชุมชนมีทั้งกลุ่มเครือข่ายแล้วก็มีทางผู้ประกอบการที่มันแคลชกันอยู่เนี่ยทั้งที่พื้นที่ตรงนี้มันมีศักยภาพมากๆแต่ทุกคนมีความหวังกับพื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่ขายดีและอยู่ได้ใช่มั้ยนี่คือเป็นเส้นบางๆที่ทุกคนร่วมมือกันอยู่แต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันเกิดการออกแบบแผนและผังแผนก็คือ strategic plan เนาะก็คือแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ผังก็คือ design plan conceptual plan ร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องเกิดจากการเราผูกคนก่อนซึ่งงานตุงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเค้าเรียกว่าไงดีวะเป็นหุ่นจําลองในการสร้างความ engagement ก่อนคือตุงไม่ได้เป็นอัตลักษณ์หรือจะขายมันนะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจาก event driven social network บางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการ16ล้านทั่วช้างม้อยที่เอางานนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวพี่ที่ในฐานะที่เป็นนักวิจัยก็ไม่อยากให้งานวิจัยมันเป็นงานวิจัยที่แบบจบด้วยตัวหนังสือเริ่มต้นด้วยกระดาษแล้วจบด้วยหนังสือแค่นั้นมันไม่เกิดอะไรกับเมืองนั้นเราก็จะทํางานวิจัยแบบมันๆแบบเนี้ยในทีมที่ชื่อว่าทีมเชียงใหม่ที่ดูแลเธอซึ่งโคตรโชคดีเลยคือได้ลงกับไอเชียงใหม่แล้วก็ได้รู้จัก Active Citizen แล้วก็ Entrepreneur จริงๆหลายคนนะแล้วกอบกันให้เกิดงานนี้แต่มันก็เจอโควิดเนาะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่ challenge คือเราไม่อยากมองโควิดว่ามันเป็นแม่งอุปสรรคใช่มั้ยแต่เรามองว่า challenge ของนักวิจัยกับดีไซเนอร์ว่าเราจะ revin กิจกรรมนี้ยังไงซึ่งงานตุงก็เราเหมือนกับเอาคอมบิเนชันของเมืองวัฒนธรรมกับเมืองขายได้เมืองเศรษฐกิจมาสร้างกันแล้วก็เกิดแมปปิ้งบางอย่างคือตอนนี้เราเน้นเส้นนอนก็คือเส้นช้างไม้กลับเพราะว่าเป็นเส้นที่ทําให้ลืมเนาะจากการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ที่ทําให้เกิดเส้นไปกันหลวงท่าช้างม้อยเส้นวนกลับท่าแพแล้วก็ต้องเกิดถนนเลนฝรั่งเพื่อโลจิสติกก็คือช้างม้อยตัดใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นการอะไรที่งงมากตรงนั้นแล้วก็เป็นเมืองทางผ่านแล้วความจริงแล้วมันเป็นเมืองหัววัดที่ช้างม้อยถนนช้างม้อยเก่ามันผูกเขาใช้ลักษณะเขตเดิมๆไว้เช่นหัววัดบ้านเดียวแล้วก็สันเหมืองแล้วก็ของแม่ขาอะไรเงี้ยซึ่งเส้นนอนมันทําให้เราเห็นช้างม้อยในอีกมิติหนึ่งตัดเส้นตั้งที่เป็นช้างม้อยใหม่ซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะพูดเหมือนขายของนะแต่เราพูดเหมือนความหวังดีกว่าคือมันไม่ใช่ว่าช้างม้อยจะเป็นทางออกของเมืองแต่ทุกๆพื้นที่ในเมืองถ้าเราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมคืออย่ามองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผิดนะคืออันนั้นคือคิดแบบอนุรักษ์ใช่มั้ยแต่ว่าวัฒนธรรมมันต้องเปลี่ยนแปลงเว้ยเพราะคนมันเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนมันนุ่มอ่ะวัฒนธรรมมันนุ่มมากคือแค่เราใช้นั่นแหละวัฒนธรรมเรารู้จักมันแล้วเราใช้มันรู้จักตัวตนของตัวเองแพ็กเกจมันได้แล้วเซฟคนที่ดีสร้างคนที่ดีแล้วก็แพ็กเกจเป็นเสียงขึ้นมาแล้วว่าสุดท้ายรัฐก็มามองหาพื้นที่แบบเนี้ยในเมืองเพราะรัฐไม่สามารถสร้าง
เขาเรียกว่าไงดีวะ actual social space ได้เขาอาจจะสร้าง CBD ได้ก็อาจจะสร้างให้ทุกอย่างหันมาตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเป็นที่ที่ค้าขายได้ดีเพราะว่าหันทางเข้าเมืองมาด้านนี้รถส่งของได้ด้านนี้มีเครื่องบินอยู่ตรงนี้ได้เขาอาจจะทำอย่างนั้นได้ในเชิงแผนแต่ในเชิงของการใช้จริงอะเราว่า social space หรือพื้นที่ทางสังคมของเมืองอะมัน disrupt ได้จากตัวคนแล้วถ้าเกิดเราไม่มอง2อันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนแล้วเราจะไม่ resilient ด้วยเราจะไม่ resilient ก็คือสุดท้าย CBD ตอนเนี้ยที่รัฐ10ปีที่แล้วรัฐมองเห็นนิมมานและสร้างมันเป็น CBD ใหม่จากอะไรก็ตามใช่มั้ยตอนเนี้ยเป็นไงนิมมานก็เหงาและขาดเสน่ห์ใช่ขาดเสน่ห์แบบขั้นสุดเลยกลายเป็นแค่โครงกระดูกอ่ะก็คือมีกริดลายของถนนของหมู่บ้านจัดสรรดีๆมีตอกดีๆแต่จบคือมันไม่มีจิตวิญญาณมันไม่มีสปิริตแล้วอ่ะมันกลายเป็นเมืองร้างแต่ว่าเราก็ยังเชียร์นิมมานอยู่นะว่ามันยังมีตัวละครที่สู้กับนิมมานอยู่หลายตัวละครแต่มันอยู่กันเป็นจุดๆอ่ะเนาะครึ่งเราเชื่อว่ามันขึ้นและลงเว้ยทั้งว่ามันเคยลงจนเป็นเมืองกราฟิตี้เมืองโกดังมาก่อนนะจนกระทั่งตอนนี้มันก็กลับมาเกิดอีกรอบใช่มั้ยแล้วมันรู้สึกว่าไดนามิกของเมืองน่าสนใจแต่คนที่ทําให้เมืองมันอยู่รอดคือคนคือคนอยู่และแอคทีฟซิติเซนอุ๊ยออกแนวยาวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็คือคนคือกลไกสําคัญของเมืองแล้วก็เราต้องสร้างเมืองจากความเข้าใจวัฒนธรรมของเราเองครับมันจะฮิวเราขอแปะของพี่ภูนิดนึงพอชอบเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมต้องเปลี่ยนค่ะคือเราพออีกมุมนึงคือวัฒนธรรมอ่ะโดยเนื้อแท้มันแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลาคือวัฒนธรรมอันไหนที่ไม่เปลี่ยนคือมันคือวัฒนธรรมที่ตายแล้วแล้วที่สำคัญคือบางครั้งเรามักจะแยกตัวเราอ่ะหรือวิถีชีวิตออกจากวัฒนธรรมทั้งที่มันก็คือเรื่องเดียวกันแล้วก็อีกอันที่พลอยเชื่อคือบางครั้งมันอาจกำลังจะเกิดแบบวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบใหม่มันอาจจะไม่ถูกใจคนก่อนหน้านี้แต่พลอยเชื่อว่าสังคมหรือการพูดคุยนั่นแหละจะตบให้มันแบบอยู่ตรงกลางได้อ่ะดังนั้นมันจะเข้าเชฟด้วยธรรมชาติคนนั่นแหละก็พอมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นการเยียวยาแบบหนึ่งนะเยียวยาแบบการเปลี่ยนแปลงและยังเข้าจุดสู่สมดุลถ้าอย่างนั้นวันนี้ประเด็นที่เราเรสกันมาก็มีทุกครบทุกไดนามิกเนาะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทั้งสองเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าช่วงลองดูคอมเมนต์แล้วก็ลองตอบคำถามคอมเมนต์กันดูไหมฮะหรือว่าคนที่ยังอยู่ในไลฟ์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะลองพูดคุยกันสักประมาณ 5-10 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบการไลฟ์ครับลองดูมีท็อปิกไหนที่คอมเมนต์กันเยอะเลยมีอันนึงเยอะอยู่มีอันนึงที่เราเห็นแล้วอยากจะเสริมเพิ่มคือเรื่องวัฒนธรรมขายได้เพราะมันแรร์คือเรามองว่ามันไม่ได้แรร์นะมันน่าจะเป็นคำว่ายูนิคมากกว่าค่ะคือปัจจุบันเนาะในภาคธุรกิจเทรนปัจจุบันมันจะต้องย้อนความก่อนว่าสมัยที่มันยังเป็นอุตสาหกรรมอ่ะดังนั้นรูปแบบแนวคิดต่างๆอย่างระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจมันจะเป็นในแนวนั้นคือผลิตจำนวนมากขายไม่ได้กำไรแต่ที่นี้ในยุคใหม่อ่ะมันเริ่มมีคำว่านิชตลาดนิชมาร์เก็ตเนาะก็คือขายความเป็นสิ่งนั้นน่ะความละเอียดของสิ่งนั้นเอกลักษณ์ของสิ่งนั้นซึ่งเราคิดว่าเชียงใหม่เป็นแบบเนี้ยมานานแล้วความนิชความยูนิคอ่ะเราก็เลยมองว่าพอมีความคอนเซิร์นว่าถ้าแลไปมันจะขายไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้เชียงใหม่พยายามขายความแรร์แล้วมันกลายเป็นความแมสไปแล้วเรามองว่ามันต้องมาตีความตรงนี้ให้ชัดเราว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ขายไปถึงรากอะของสิ่งนั้นเพราะบางทีมันต้องอาศัยการแบบการเล่าเรื่องเนาะการแบบนำเสนอออกไปซึ่งจริงๆอะเชียงใหม่ก็จะเป็นไม่ใช่สายแบบฉูดฉาดในการนำเสนอตัวเองอะคือเหมือนอาศัยบุคคลที่3หรือคนข้างนอกเล่าให้ฟังอีกทีซึ่งเราก็คิดว่าไอ้พลวัตแบบนี้หรือการทำแบบนี้มันก็ต่อยอดให้เชียงใหม่ยังคงความยูนิคแบบนี้มาได้เรื่อยๆค่ะประมาณนี้ที่เราเห็นคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากคือคุณยาแมปยามาชิตะก็คือ
แก้ปัญหาฝุ่นควันก่อนค่ะปีหนึ่งหายไป 4-5 เดือนแม้จะเป็นคนเชียงใหม่ช่วยฝุ่นควันมาวางแผนทำงานที่อื่นอัตราคนภาคเหนือมีอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นซึ่งเราคิดว่าเลยนะ20ปีข้างหน้าโรงพยาบาลปอดเนี่ยต้องมีเยอะแน่แล้วก็พวกแบบไอสถานบำบัดเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องการหายใจและปอดเนี่ยต้องเกิดแน่ๆเลยนะลงทุนได้เลย ทีนี้นิยามของเมืองที่น่าอยู่และวัฒนธรรมน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของคนและความหลากหลายของเมล็ดกาแฟต่างๆและโปรเซสต่างๆสุขภาพไม่ดีดังนั้นอากาศและสุขภาพเป็นสิ่งที่ทำให้ยังให้ประชาชนไม่ได้เลยค่ะอันนี้เราเห็นด้วยนะแต่เราอยากให้มองมันเป็นโฮลิสติกภาพรวมเนาะก็คืออย่างที่เราสามคนคุยกันคือสิ่งที่พอยเลสประเด็นนั้นก็คือว่า healing city มันไม่ได้แปลว่าเมืองเพื่อต้นไม้แต่มันเมืองเพื่อระบบนิเวศดังนั้นเราต้องเข้าใจกันว่าอีโคโลจีของเมืองเชียงใหม่มันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติแต่มันมีวัฒนธรรมแล้วก็มีคนถ้าเราเลสเซว่ามันเป็นวัฒนธรรมธรรมชาติแล้วก็คนที่วงเล็บสังคมด้วยเงี้ยปนกันอยู่ใช่ไหมคนและสังคมสร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมสะท้อนออกมาทางธรรมชาติหรือป่าเขาใช่ไหมแล้วก็ป่าเขานี่ก็เชฟอัพทำให้คนมีคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยมันจะผูกกันอยู่เป็นเน็ตเวิร์กสำคัญแล้วไอ้อีโคโนมีนั่นแหละก็คือระบบนิเวศชุดนี่แหละเราจะรู้และเข้าใจดังนั้นเวลาเราไปเถียงเรื่องทำไมเกิดผู้ไอ้นะหมู่บ้านไต่เขาใช่ไหมหมู่บ้านที่มันเคยเป็นเขามันเลยคอนเซิร์นทุกคนทั้งฝ่ายวัฒนธรรมสายธรรมชาติสายศาสนาทุกอย่างมันเกี่ยวไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนอ่ะดังนั้นไอฝุ่นก็ตามและโควิดก็ตามที่ตอนนี้เมืองเราเจอปัญหาชุดเนี่ยสำคัญที่สุดเราว่าฮีลิ่งต้องมองเป็นภาพรวมว่าอะไรคือฟิกเกอร์ในการแก้ปัญหาบ้างบางทีเราอาจจะมองแค่ว่าเรารอรับจากรัฐอย่างเงี้ยมันก็ใช่รัฐควรจะเป็นคนพรอไวให้เราแต่รัฐต้องวางฟิกเกอร์ให้เราก็คือว่ามันมีการคัดงานกันขององค์กรหรือว่าพันธะอะไรบ้างที่ทําให้เรารอดได้ใช่มั้ยไม่ใช่แค่สาธารณสุขกับรัฐเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการวัฒนธรรมธรรมชาติเงี้ยมันเกี่ยวกับโควิดมั้ยเกี่ยวกับฝุ่นควันมั้ยเราว่าเกี่ยวมากแล้วสิ่งที่เราจะเซตให้เมืองเรากลับไปมีสุขภาพทางธรรมชาติหรือว่าทางอากาศที่ดีอ่ะมันแก้ปัญหาในปีเดียวไม่ได้หรอกมันต้องเริ่มวางแผนละซึ่งเรามีความหวังว่าถ้าเราคุยกันบ่อยๆมันก็จะขับเคลื่อนได้แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องวางแผนเนี่ยเป็นฟิวเจอร์แพลน10ปีแล้วว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อโกอีก10ปีข้างหน้ามันจะหมดยังไงใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญคือแผนเนี่ยมันต้องถูกสร้างมาจากเชียงใหม่ไม่ได้ถูกสร้างมาจากรัฐเพราะรัฐเนี่ยเขาสร้างกลไกและผูกขาดที่ระบบที่เราพูดกันเนาะมันก็จะเปลี่ยนผู้ว่าไปเรื่อยๆไปอะไรไปเรื่อยนั้นแผนตรงกลางของเนี่ยมันต้องมาจากคนเชียงใหม่คือคนอยู่และแอคทีฟในเช่นซึ่งเราเชื่อว่าภาพประชาสังคมและตัวละครสําคัญในเมืองคือคนเนี่ยแข็งแกร่งกว่านายกและผู้ว่าเพราะเขาเปลี่ยนตลอดดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถสร้างฐานตรงเนี้ยที่เป็น data science ก็ได้นะคือเรารู้สึกว่า digital disruption เนี่ยมันทําให้คนมันคุยกันด้วยข้อมูลถ้าเราสามารถแพ็คเกจข้อมูลชุดเนี้ยแล้ว reliable และมันมี mass number of people ที่สามารถกระเทาะรัดได้แล้วบอกว่านี่คือแผนของเมืองเชียงใหม่คุณมาฟังแผนเราไม่ใช่คุณคิดแผนมาให้เราใช่มั้ยดังนั้นอีเวนต์ผู้ว่าหรือนายกเทศมนตรีคนเทศบาลคนไหนมาเนี่ยแผนเนี่ยมัน existing อยู่คุณต้องทําตามนี้เพราะนี่คือ condition ของเมืองนี้อ่ะเราว่าอันเนี้ยน่าจะไปได้ก็คือเราต้องเป็น active citizen ไม่ใช่แค่ผู้บ่นแต่เราต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ออกมา drive รันเมืองด้วยกันครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มนะที่ทำเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องพรบอากาศที่โดนเพิ่งโดนปัดทิ้งไปด้วยก็คิดว่าเป็นการต่อสู้ระยะยาวพลอยขอแปะเพิ่มอาจารย์ปูนิดนึงค่ะคือไอ้เรื่องฝุ่นควันเนาะคือตอนพลอยเรียนอะlet's say ว่ามันก็เป็นสถิติประมาณ20ปีที่แล้วอะคือเปอร์เซ็นต์ที่คนเชียงใหม่อะเป็นมะเร็งสูงสุดคือเป็นมะเร็งปอดมานานแล้วนะคะในเทรนด์นี้ซึ่งอย่างการด้านการแพทย์อะมุมนึงพลอยมองว่าเราไม่ได้ให้ไม่ได้ลงทุนเรื่อง health literacy เนาะคือการเชิงรุกอะเชิงให้ความรู้อะแต่เราไปปลายทางเยอะก็คือรักษาซะมากแล้วก็ด้วย overload ของงานของฝั่งนั้นก็เยอะอะมันเลยทำให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์อะทำงานหนักมากแล้วก็ไม่สามารถทำงานเชิงรุกได้ด้วยอะแต่ในแง่มุมที่มันสามารถเล่นได้มันก็มีเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกมุมคอยมองว่าด้วยอย่างเมื่อกี้พูดเรื่องอำนาจนิยมเนาะด้วยระบบที่มันมีอยู่อย่างในตอนนี้คือเราไม่สามารถต่อสู้ใช้คำว่าต่อสู้ละไม่สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐอ่ะได้ด้วยวิธีปกติที่สากลโลกเขาทำกันคือโวยวาย
ส่งหนังสือและเขาจะแอปพูฟคือรัฐไทยหรือบ้านเราอ่ะเชียงใหม่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งก็อันนี้ก็จากประสบการณ์ตรงเนาะที่ทำงานมาหลายประเด็นเงี้ยค่ะอีกอันที่คอยคิดว่าสำคัญเนาะนอกจากการหาแนวร่วมคือเราต้องทำงานอย่างเป็นกลยุทธ์ภายในกันเองด้วยคือมันมีแฟกเตอร์มากมายที่ทำให้การได้ประเด็นสังคมที่คนเชียงใหม่บ่นเรื่องแบบmobility อ่ะแบบรถเมย์รถไฟรางคือโหแม่งนานสุดๆยังไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นสักทีคือพอคิดว่าอีกอันที่เราอาจจะต้องมาคุยกันเพิ่มเติมคือเรื่องกลยุทธ์เนี่ยแหละถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะอย่างผู้ว่าเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นคนส่วนกลางจัดมาให้แล้วมักจะเป็นคนที่มารีทายดังนั้นน่ะธรรมชาติมนุษย์อันนี้เราวิเคราะห์แบบธรรมชาติมนุษย์ก็คือคนจะรีทายอ่ะเขาก็อยากจบสวยๆเนาะเพราะว่าเขาก็จะจบอาชีพงานมันจะต่างฟิลกับคนที่เป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อไต่ระดับงานอันนี้มันเป็นเรื่องระบบเนาะมันเลยทำให้เขาก็จะไม่ได้แอคทีฟเท่ากับคนที่จะต้องแบบไต่ระดับอะดังนั้นพอมันมีแฟกเตอร์นี้มาด้วยเวลาเราเสนออะไรที่มันเป็นประเด็นสำคัญของเมืองอะมันเลยช้าครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะเลยมองว่าดังนั้นอะมันประเด็นพวกนี้เราคุยกันมาโคตรหลายปีแล้วแล้วมันก็ขยับทีละนิดอะเรามองว่าสำคัญมากคือเราต้องช่วยเหลือกันอะอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่ามันสิ่งนี้มันค่อยอะไรอะทำให้เราหยุดทำให้เราช้าทำให้เราแบบไม่สามารถเสนอทางออกใหม่ๆได้ครับอืมใช่ค่ะประมาณนี้แต่ชอบที่พลอยพูดมากเลยอะคือมันเห็นภาพแบบในเราเป็นสถาปนิกเนาะมันเห็นภาพเป็นไดอะแกรมชัดมากเลยคือแบบพอมันเป็นโครงสร้างแบบเนี้ยมันทำให้พาร์ติชันเราชัดอะคือเราจะออกไปพาร์ติชันเราไม่ได้เลยเพราะเราโดนบังคับด้วยตำแหน่งหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมและดันมีระบบที่เป็นซีลิ่งอีกดังนั้นทุกโคตรกริดเลยกริดซิสเต็มมากๆคือแบบว่าตัวบังคับด้วยแกนตั้งและแกนนอนอีกซีลิ่งบางอย่างใช่ไหมที่เป็นเพดานอะไรบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราไม่เคยสร้างแกนนอนเส้นทะแยงขององค์กรต่างๆร่วมกันดังนั้นเรารู้สึกว่าเน็ตเวิร์กิ่งหรือพันธะน่าสนใจในยุคนี้นะคือมันอาจจะพูดถึงพันธะของการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นควันจากภาครัฐแพทย์สายเขียวสายวัฒนธรรมอะไรเงี้ยตัดขวางไปเลยแล้วเกิดพันธะชุดเนี่ยที่เกิดกลยุทธ์เฉพาะตัวของเมืองเชียงใหม่ซึ่งมันทําให้เราปิ๊งเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงทางเศรษฐกิจเนาะเราชอบพูดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียนทําไมเราไม่ใช้กลวิธีของการปราบเซียนนี้ปราบรัฐบ้างซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากคือคนทําของขายคนเชียงใหม่มันขายยากเพราะว่าถ้าทําของเมืองเชียงใหม่ถ้าเราไม่รู้จักตัวตนและผู้คนจริงๆอ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จบไปใช่มั้ยทีเนี้ยเช่นเดียวกันกับแผนรัฐด้วยถ้าเราสามารถสร้างองค์กรคือในระบบของเศรษฐกิจอะเราเป็นอินดิวิดวลแล้วก็คือเงินซื้อใช้ใช่ไหมแต่พอเป็นรัฐอะถ้าเกิดเราสามารถแท็กเกจตัวเองแล้วเราสามารถฉันไม่ปึงใจฉันสามารถเฮ้ยผู้ว่าไม่เวิร์กแล้วมันเป็นเมืองปราบรัฐได้อะแล้วว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะกับการสร้างกลไกในเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองไม่ใช่แค่ทางเศรษฐกิจครับกันเองด้วยข้างในด้วยอะไรเงี้ยเนาะหน้ามันดีแล้วว่าเอ้ยแบบเป็นเมืองปราบรัฐกว่าใครจะมาเชียงใหม่ต้องเก่งจริงกว่าอะไรเงี้ยที่มันให้เขารู้สึกอย่างนั้นอะไรเงี้ยขออนุญาตทำเป็นคอนเทนต์เลยครับเปิดกลยุทธ์เชียงใหม่ปราบรัฐโอ้โหลาก่อนเลยนะครับจริงแล้วก็พอแค่จะเสริมว่ามันเลยมีกระแสว่าเราก็อยากเลือกผู้ว่าเองหมายถึงว่าเราก็อยากปกครองตัวเองมาอย่างยาวนานว่าอยากดีเซนทรัลไลซ์ครับก็เป็นประเด็นที่พูดกันมาอย่างยาวนานครับเอาเป็นว่ามีคอมเมนต์ไหนที่เราอยากตอบเหลือประมาณ2นาทีฮะปึ๊บเอ้ยอันนี้มีรีพลายคอมเมนต์เยอะมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมแรและยูนิคอะไรต่างๆนะแต่สำหรับเรานะเราคิดว่ามันออกไม่ต้องแพ็คเกจว่าฉันจะทำธุรกิจแรกฉันจะต้องยูนิคคือไม่ต้องเซตว่าฉันจะแนวหรือฉันจะฮิปไม่ต้องเซตอะไรเลยเว้ยรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่เราทํารู้จักสิ่งที่เราขายแล้วให้มันเกิด wisdom อ่ะคือให้มันเกิดภูมิปัญญาจากงานที่เราทําไม่ว่าจะเป็นขายกับข้าวใช่มั้ยขายศิลปะทําออฟฟิศอย่างเงี้ย wisdom เราคืออะไรแล้วเราจะรู้จักคอมมูนิตี้คือชุมชนของเราแล้วเราจะอยู่รอดคือไม่ต้องไปรอว่าเราจะทําสิ่งเนี้ยเพราะมันกําลังดังมันกําลังแล
มันก็จะไม่แลเร็วมากเพราะหรือเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทําให้สิ่งที่มันแลไม่แลและทําให้ popularity มันก็คือเรารู้ได้ไงว่าแลเราแลจริงหรือว่ายูนิคเรายูนิคจริงใช่มั้ยดังนั้นอย่าติดกับดักกับ type กับ typology หรือติดกับดักของการนิยาม define definition อะไรอ่ะแต่ว่า get ตัวเองทุกอย่างสังคมมันเชฟอัพเราเว้ยเช่นอาจารย์ภูแม่งแนวอ่ะกูไม่ได้แนวกูเป็นกูคือคําว่าแนวมันมาจับเราเองใช่มั้ยดังนั้นคืออย่าไปจับcharacterize เรากับ category ไหนหรือ wording ไหนแต่ get ตัวเองว่าเราคือคนที่ผลิตวัฒนธรรมชุดไหนด้วย wisdom แบบไหนแล้วเราจะอยู่รอดเราจะอยู่รอดจริงๆนะพอยอันนี้แหละที่พลอยพยายามจะสื่อสารในตอนช่วงแรกที่ว่าอยากให้เรามาคุยเรื่องปรัชญาของความล้านนาความเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองในความเข้าใจเดียวกันน่ะการคิดเชิงออกแบบหรือการใช้ชีวิตมันจะไปในรากฐานเดียวกันที่ชัดขึ้นมีอีกประเด็นเมื่อกี้พอเห็นในคอมเมนต์คือมีคนเมนชั่นเรื่อง mass transportation เนาะเพราะว่าประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วตัวพอเองก็ลงไปทำอยู่ช่วงนึงเหมือนกันครับซึ่งเป็นช่วงโควิดรอบแรกก่อนโควิดรอบแรกแป๊บเดียวเลยอ่ะฮะก็คือประเด็นเนี้ยมันชาเลนจ์มากๆสำหรับพอยเพราะว่าด้วยเมืองเชียงใหม่อ่ะโหมันเชื่อมต่อยากมากแล้วคนส่วนมากอยู่รอบนอกไม่ได้อยู่ในเมืองและปัจจุบันน่ะในคูเมืองเก่าอ่ะก็มีจำนวนไม่เยอะแล้วที่เป็นคนในพื้นที่อะค่ะส่วนมากเป็นพื้นที่แบบเชิงท่องเที่ยวเศรษฐกิจดังนั้นอะมันเลยมีหลายเขาเรียกไงอะมีหลายคนเกี่ยวข้องอะมีผู้เกี่ยวข้องมีอะไรเงี้ยจำนวนเยอะมากซึ่งเวลาทำงานกับคนจำนวนมากเนี้ยมันต้องนอกจากหาแนวร่วมแล้วอะเรายังต้องเมนเทนเรื่องความคาดหวังของกลุ่มคนด้วยมีชุมชนเก่าอยู่หลายชุมชนไม่รวมแบบนักธุรกิจต่างๆอีกซึ่งยิ่งมาเป็นปัจจุบันโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีคนเดินทางไปในเมืองเก่าเยอะเพราะถ้าช่วงก่อนท่องเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวเนาะพอมันไม่มีคนใช้การเมนเทนแนนซ์หรือเรื่องเศรษฐกิจภายในและรวมถึงแบบคนที่ทำทรานสปอร์เทชันรถเมย์ต่างๆไม่ใช่เทศบาลน่ะเป็นแบบเอกชนเขาก็จำเป็นต้องมีรายได้มันก็เลยเหมือนเป็นก้อนขมวดใหญ่ที่มันต้องอาศัยหลายๆคนมาแบบแครกมาแบบพัซโซอ่ะมาแก้ร่วมกันสำหรับพอเพราะว่ามันทำได้เพราะว่าอย่างราชดำเนินก็กำลังแบบพัฒนาตั้งแต่ก่อนโควิดที่ว่าจะให้เป็นแบบถนนเดินได้อ่ะเป็นเส้นแบบยาวจนถึงท่าแพวัดพระสิงห์ถึงท่าแพซึ่งพอคิดว่าถ้ามันสามารถทำได้ทั้งเมืองเก่าทั้งหมดอ่ะไอ้ภาพการทำ transportation ของเมืองอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้คือมันจำเป็นที่ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเหมือนอย่างที่ทางอาจารย์ภูแล้วไอเชียงใหม่เนาะไปทำตรงช้างม้อยพลอยก็คิดว่าโมเดลนี้ก็น่าจะไปได้เรื่อยๆคือถ้าย่านเล็กๆอ่ะมันเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะการที่จะมาทำงานร่วมกันอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นด้วยเพราะเราเห็นภาพเดียวกันแล้วมันก็เหมือนเดินไปพร้อมกันครับไอเราชอบสิ่งที่พอยเลสไปเรื่อง mobility แล้วก็ขนส่งมวลชนนะเราว่ามันเหมือนกับเราพูดถึงเรื่องเมือง healing city เนาะแล้วก็พูดถึงระบบนิเวศที่มันมีฟิกเกอร์สำคัญอะไรบ้างแล้วสุดท้ายแล้วฟิกเกอร์พวกเนี้ยมันจะถูกเชื่อมโยงยังไงอ่ะสิ่งหนึ่งก็คือการสัญจรก็เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงนะใช่ไหมว่าเรารับรู้เมืองนี้ว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมเป็นเมืองต้นไม้ธรรมชาติจากการเห็นมันดังนั้นยังมีข้อดีอยู่ที่เรายังเห็นดอยสุเทพเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิวัดหมอกควันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำอย่างนี้กับทุกที่ได้ในเมืองว่าเฮ้ยวันนี้แม่น้ำปิงขึ้นลงยังไงเราไม่เคยรับรู้น้ำปิงเลยนะหรือไม่เคยรับรู้แนวต้นไม้ต้นคูนสวยๆหรือแนวต้นไม้ดีๆในเมืองอะไรเงี้ยเราไม่เคยรับรู้มันเลยไม้เมืองเลยไม้ใหม่เมืองต่างๆเราไม่เคยรับรู้มันเลยเงี้ยเราควรจะออกแบบให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันคือความเชื่อมโยงอ่ะของเมือง Healing City ในเรื่องประเด็นของการออกแบบแล้วก็ภูมิทัศน์เนาะอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเราต้องเข้าใจคนด้วยเพราะเรารู้สึกว่าระบบนิเวศที่เราพูดกันอยู่ก็คือคนและสังคมมันสำคัญสิ่งที่พลอยพูดก็คือว่าคนเดี๋ยวนี้มันออกไปอยู่รอบนอกกันเยอะเพราะว่าเมืองพอมันให้พื้นที่ในเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีราคาใช่มั้ยแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายดังนั้นเราอยู่ในคูเมืองเนี่ยจอดรถก็ยากใช่มั้ยแคบเต็มไปด้วยสภาพบรรยากาศการปล่อยให้เช่าแล้วไปอยู่หมู่บ้านจัดสรร6ล้าน7ล้าน10ล้านข้างนอกมันสบายกว่าเยอะ
ว่าเมืองเชียงใหม่ไม่ได้กว้างใช่มั้ยก็คือขับรถเข้ามา20นาที15นาทีก็ถึงแล้วมันเลยเป็นการเอาตัวรอดของคนเชียงใหม่ซึ่งเราว่าไม่ผิดแต่ว่ามันผิดที่มันเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการที่จะไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรข้างนอกใช่มั้ยแต่ว่ารัฐไม่ได้ออกแบบพื้นที่ที่อยู่ได้ให้กับเมืองอ่ะดังนั้นถ้าเราพูดว่าเราจะทํา mass transportation ทําไมให้กับเมืองเก่าทําไมเราไม่ทําให้คนอยู่ไปสถานที่ราชการง่ายไปโรงเรียนง่ายไปติดต่อราชการไปศูนย์อินเทอร์เน็ตง่ายไอ้ fabric เนี่ย urban fabric ชุดเนี่ยมันต้องถูกคิดใหม่ไม่ใช่ต้องสานเข้าคูเมืองอย่างเดียวเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไปทําให้กับการท่องเที่ยวเหมือนเดิมทีนี้มันก็เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าตอนนี้คือเราเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าไงว่าย้อนแยงการทางการพัฒนาสูงเนาะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมาจิคุซุริในยุค70-80ที่ตะไว้ว่าเอ้ยมึงอย่าเพิ่งเจริญมากมึงต้องคิดถึงชุมชนด้วยแล้วก็มีแผนของชุมชนขึ้นมาเพื่อให้ต่อรองกับรัฐอ่ะที่เนี่ยอย่างเกียวโตที่เราอยู่อ่ะมันชัดเจนเลยว่าเกียวโตตรงเมืองเก่าอ่ะคนไปเที่ยวเกียวโตจะพูดว่าเกียวโตไม่เห็นสบายเลยนั่งรถบัสเหนื่อยแต่ประเด็นคือมึงเป็นคนท่องเที่ยวรับรู้เมืองผ่านรถบัสนั่นแหละคือแผนของเมืองเพราะคนอยู่อ่ะที่อยู่รอบนอกเขาเข้าเมืองได้ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินและเชื่อมกับรถไฟฟ้าของเอกชนดังนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกสะดวกสบายเพราะรถไฟฟ้ามันสร้างมาเพื่อคนอยู่อ่ะแต่คนที่มาเที่ยวอ่ะเขาต้องให้เทคไทม์และต้องการให้เศรษฐกิจมันลงไปในระดับเล็กมากที่สุดเขาก็เลยใช้บัสดังนั้นคนจะเทคไทม์ในเกียวโตเยอะคนไปเที่ยวเกียวโตในแผนของคันไซไปเที่ยว2-3 วันก็จะบอกว่าอยู่ไม่สนุกเลยมึงมีแต่วัดมีแต่รถบัสอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอถูกวางแผนคือเธอก็จะอยู่ในโซนของเธอไม่เกี่ยวข้องกับคนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอันเนี้ยน่าสนใจว่าถ้าเชียงใหม่หยิบโมเดลนี้เนาะก็คือถ้าเกิดสมมติว่า walkable city ได้ในบริเวณเขตเทศบาลแล้วเรา mobility ในเขตนอกเพื่อเชื่อมคนอยู่จริงๆอ่ะมันอาจจะเกิดมาจิคุซุริแบบล้านนาเป็นล้านนามาจิคุซุริเฉพาะตัวขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เป็น healing city ได้อย่างดีครับจริงก็ถึงเวลานะคุยกันถือว่าโอ้โหได้เลฟได้หลายประเด็นเลยจนพอเราอย่างที่ยกตัวอย่างรีแคปช่วงสุดท้ายนะครับว่ามันก็มี example จากหลายที่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมไม่มีโอกาสไปคุยกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับซึ่งที่ต้องอย่างอบจอย่างเงี้ยเขาก็มีแผนที่ผมได้ยินประโยคนึงที่ทัชแบบทัชใจเรานิดนึงในทางที่ดีนะฮะเขาบอกว่ามาเชียงใหม่เนี่ยมีทีมกลยุทธ์ใช่ไหมมาเขาบอกที่เชียงใหม่เนี่ยมีผู้กลุ่มต่างๆที่เก่งกันมากแล้วเขาแทบแล้วเหมือนว่าเขาจะฟังเรารอบนี้จะมาผักช่วยเราผักนั้นนี่ที่ผมได้ยินมาแล้วแบบเขามาแค่2เดือนเนี่ยเขารู้เลยว่าเชียงใหม่เต็มไปด้วยทุกๆภาคทุกๆแขนงทุกๆเนี่ยเราคุยกันนี้เราก็ได้ประเด็นที่เป็นอาจจะเป็น example ที่เขาเอาสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไม่ว่าใครมันนำไปใช้ต่อมันก็เป็นส่งผลดีกับเมืองทั้งหมดเลยบอกว่านี่คือถ้ามันเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นอบจส่วนกลางหรืออะไรถ้าปรับลองดูคนเชียงใหม่พร้อมอยู่แล้วพร้อมให้ข้อมูลพร้อมที่จะทดลองอะไรใหม่ๆปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนทำผมว่ามันไปต่อได้ครับก็วันนี้ผมอาจจะขอปิดท็อปิกการทอล์ครอบนี้ที่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนิดๆนะฮะก็ตามเวลาแล้วก็อยู่ในหัวข้อเดี๋ยวรีแคปให้ฟังก็เป็นหัวข้อในเรื่องว่าเชียงใหม่ The Healing City นะครับว่าเชียงใหม่ที่เยียวยาจิตใจที่มอบให้นี้ไม่ได้ให้มาด้วยบังเอิญวันนี้เราก็คุยตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยเรื่อง history การออกแบบของเชียงใหม่ก่อนโควิดเป็นยังไงในเซกเตอร์ท่องเที่ยวในเซกเตอร์ของการอยู่อาศัยเขตเมืองข้างในเขตเมืองข้างนอกเราคุยกันเรามีการแชร์เรื่องของธรรมชาติในเรื่องของศิลปะความเป็นศิลปะของเชียงใหม่ที่มีคุยกันในเรื่องของ imageนะฮะว่าการรับรู้ของเมืองกันส่งออกว่าเอ้ยพรีเซนต์ว่าเมืองเป็นยังไงก็สำคัญแล้วก็ได้แชร์ในเรื่องของแม้แต่การเกิดการดับของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงการออกขยายถนนหรือการหาจุดร่วมประเด็นที่สามารถคอนเนคคนในเชียงใหม่ทั้งหมดได้เช่นกรณีป่าแหว่งเงี้ยฮะตรงนี้ก็เป็นพอยที่เราได้เรสมาในหลายๆประเด็นก็ต้องเป็นหัวข้อที่ท็อปิกที่คุยสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ๆทั้งสองนะฮะทั้งพี่พลอยไพลินแล้วก็พี่ภูนะที่มาแชร์กันวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับทุกๆคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะลองไปทำเป็นคอนเทนต์มารีแคปให้ด้วยนะครับแต่ไม่น่าจะมีไอ้กลยุทธ์ปราบอันนั้นออกมาเท่าไหร่นะ ขอเซฟไว้ก่อน ขอเซฟไว้ก่อนนะครับดูท่าทีก่อนครับต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะฮะมีขอบคุณสามารถพูดได้นะครับ
ของเราก็ไม่ได้มีอะไรจะทิ้งท้ายมากค่ะก็คิดว่าจังหวะนี้ก็อยากให้ทุกคนเซลฟ์แคร์ตัวเองด้วยค่ะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายตัวเองให้ดีเพราะว่าด้วยสภาวะต่างๆของประเทศและของเมืองเชียงใหม่ก็ตามมันส่งผลความเครียดทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็ครับถ้ามีเวลาก็หาเวลาดูแลตัวเองกันด้วยนะคะครับก็ต่อเนื่องจากน้องพลอยนะครับก็คือครับดูแลตัวเองครับก็คือเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยในการอยู่รอดครับฉะนั้นเซฟเงินดีๆวางแผนการใช้เงินดีๆครับแล้วก็ซื้อเครื่องกรองอากาศเนาะแล้วก็โซเชียลดิสทันซิ่งนะครับผมเป็นหนึ่งในการอยู่รอดของเมืองที่เขาไม่ได้แคร์เราต้องแคร์ตัวเองก่อนทีนี้อีกอย่างที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งในเชียงใหม่ครับไม่จําเป็นต้องเกิดเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเรารู้สึกแคร์เนาะรู้สึกห่วงใยมันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจกับมันเช่นถ้าเกิดมันเกิดตึกค่าสีส้มแป๊ดอยู่กลางเมืองเราไม่โอเคเนี่ยนั่นแสดงว่าเราแคร์เชียงใหม่ละดังนั้นถ้าเราแคร์เราต้องแสดงออกครับเช่นแชร์คอมเมนต์เนาะออกมาเคลื่อนไหวนะครับพวกเนี้ยมันเหมือนไม่ได้ผลนะแต่มันคือการหอมบุญหอมกันน่ะคือทําให้เกิดพลวัตทําให้เกิดวัฒกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขับเคลื่อนแต่ถ้าเกิดเราได้แค่บ่นอ่ะมันไม่เกิดอะไรเนาะทีนี้ขายของครับคือตอนเนี้ยผมทํางานวิจัยเนาะแล้วก็เปิดเพจชื่อเชียงใหม่ฉันดูแลเธอครับเชียงใหม่ฉันจะดูแลเธอซึ่งเพจนี้เป็นเพจที่เราต้องการที่จะสร้างเสียงและฐานประชาชนไว้อย่างเงี้ยทีนี้อยากให้ทุกคนไปกดไลค์นะครับแล้วก็ตามการเคลื่อนไหวตอนนี้คือเราทําไพลอตโปรเจกต์ขึ้นมาเรื่องตุงช้างม้อยแต่ในอนาคตเราจะทําเรื่อยๆเลยตรงตามเขตเทศบาลเรื่อยๆคือสร้างฐานของภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเนาะแล้วก็พัฒนาไปสู่แผนและผังของการออกแบบเมืองให้ได้ครับฝากเพจนี้ด้วยครับผมครับต้องขอบคุณพี่ทั้งสองแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทั้งบ้านทุกคนฮะถ้าสนใจไลฟ์ทอล์กดีๆเดี๋ยวในอนาคตเรามีมาอีกเรื่อยๆที่เพจไอเชียงใหม่ได้ครับต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับค่ะขอบคุณครับครับ